สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมไลน์ลาวแพลเน็ตทีวีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของลาวไทยโฮมช้อปปิ้งโชว์นะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่2นะครับท่านใดที่กำลังชมรีรันนะครับเพิ่งเปิดมาเจอว่ากันเถอะนะก็อันนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับก็พอดีถ้าท่านใดที่กำลังติดตามถ่ายทอดสดอยู่นะครับหรือว่าชมรายการสดนะครับก็อะไรล่ะเบรกกันนานหน่อยพอดีมันมีหลายเรื่องโอ้ยนะพอดีของไหนบางท่านยังมีอยู่ยังค้างส่งอยู่ก็พอดีนะครับก็ไปเปิดไปดูไปเช็คดูนะครับก็เลยต้องช้านิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็ไม่มีอะไรกันมากมายละแต่ละวันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็มานั่งคุยนะครับมานั่งคุยมายืนคุยไม่ใช่นั่งคุยนะครับมายืนคุยก็โชว์สินค้ากันว่าผมมีอะไรบ้างของเราแกรนด์เน็ตโฮมช้อปปิ้งโชว์นะครับท่านใดที่เคยสั่งซื้อนะครับก็คงจะทราบว่าเราก็มีสินค้าหลายอย่างหลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหมแขวนอยู่ที่เป็นแบ็คกราวนะครับเป็นฉากว่างั้นเลยนะฮะเป็นฉากของผมนะครับสิ่งที่วันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าแหมสีอะไรละสีฟ้าสดใสสีฟ้าอะไรนะสีฟ้าทะเลนะครับสีฟ้าทะเลนะครับสวยงามสดใสมีหลายไซส์หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ท่านดูว่าแต่ละตัวนี่มันเป็นอะไรยังไงไซส์อะไรนะครับไม่รู้ว่าไอ้กล้องเนี่ยมันจับได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ตัวแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมานิดนึงนะบางทีเพื่อนไอ้กล้องมันไม่น่าจะจับได้นะครับจับได้ครับคือตัวแรกตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยผมกำลังจับอยู่เนี่ยคือไซส์36นะครับ36เป็นแขนสั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าแขนสั้นตอนนี้หลายท่านก็แบบใส่ได้ตลอดอะใส่ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนบางท่านแบบชอบแขนสั้นมันอะไรล่ะมัน comfortable หรือว่ามันอะไรล่ะมันสบายดีอะใส่แล้วอย่างผมนี่เหมือนกันเนี่ยนะออกมานี่วันนี้แบบก็จัดสีฟ้าพอดีมันมีสีฟ้าแก่เลยล่ะตัวนี้มันไม่ใช่สีฟ้าทะเลแล้วมันออกแก่ๆนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าดูแล้วมันจะเข้ากับไม่คล้ายกันนะมันโทนเดียวกันแต่มันแก่กว่านิดนึงเราแต่ที่ท่านเห็นนะพูดตรงๆเลยนะครับแต่ท่านเห็นมาแหมวันนี้รอกับสีฟ้าผมก็แบบจริงๆแล้วผมวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์มันก็เข้ากับสีหน่อยสีฟ้าผมก็เข้าอยู่นะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นคือเมื่อก่อนนี่ชอบสีแดงๆนะพอมีปัญหาสีแดงก็เลยมาชอบสีฟ้านะครับก็อย่างที่ผมบอกอะผมก็วันนี้พอดีเขาจัดมาให้เข้ากันเลยแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าท่านบอกก่อนเลยว่าท่านท่านใดนะครับไอ้ท่านใดที่แบบสนใจแบบจะแหมไม่รู้จะซื้อสีอะไรดีก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าเอื้อยมีสีฟ้าไอ้ก็ซื้อสีฟ้าดูก่อนไปแอบดูก่อนเลยเปิดดูที่ว่ามีสีอะไรบ้างในตู้ไปแอบดูก่อนเดี๋ยวจะสั่งซื้อเสื้อเดี๋ยวแบบก่อนจะตัดสินใจไงสีฟ้ามันเข้าฉลกอันนี้จะดูด้วยนะว่าฉลกกันไหมถ้าไม่ยังไม่รู้ว่ามันเข้าฉลกกับไอ้หรือเปล่าโทรมาหาผมก่อนว่าเฮ้ยโต้งเฮ้ยนายนะฮะมิสเตอร์นะฮะไอ้น้องนะฮะพี่นะฮะโทรมาบอกว่าเข้าไหมสีอะไรดีเกิดวันไหนนะโทรมาถามแอบถามก่อนเลยเพื่อไปบอกเลยว่าจะเซอร์ไพรส์อ่ะนะบางท่านแบบว่าบางท่านแบบชอบแต่งตัวเองชอบหล่อแบบคืออะไรล่ะชอบหล่อเองอ่ะพูดง่ายๆเลยล่ะเป็นคนวิถีวิถันอ่ะเรื่องการซื้อเสื้อผ้าไม่ชอบใจเลยแม่เพื่อนซื้อให้ทีไรอ่ะเอาแต่สีอะไรทะมึนมาให้ทุกทีเลยเพื่อนก็แบบคิดว่าไอ้นี่ใส่สีดำมันจะขึ้นมันจะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยากจะเด่นอยากจะอะไรล่ะสวยสดใสกับเขาบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไรนะไอ้ก็แบบอะไรล่ะพอมาถามผมเดี๋ยวผมบอกให้ว่าสีอะไรอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้สีฟ้าเนี่ยบางทีเพื่อนเขามีสีฟ้าอยู่แล้วแบบตรงงานอาทิตย์หน้า
ถ้าเสาร์นี้เนาะจะไปงานกันใส่สีคู่กันเลยเอื้อยก็บอกถ้าเป็นถ้าเอื้อยถ้าอ้ายไม่อยู่บ้านก็เอื้อยตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่สีเดียวกันเลยให้นะบอกเลยบอกว่าไม่สนใจละยังไงเป็นไงเป็นกันเที่ยวนี้จะต้องใส่เหมือนกับฉันเอื้อยบอกเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีข้ออ้างวันนี้เอื้อยจะเป็นคนจัดให้บอกว่าอะไรล่ะบอกเอื้อยเป็นคนจัดให้เลยบอกว่าอย่างไรก็เป็นไงเป็นการต้องใส่สีเหมือนกันไม่ให้แล้วไม่มาแบ่งแยกวันนี้สองคู่ชู้ชื่นออกรายการเลยนั่นเป็นแบบนั้นบอกว่าสีฟ้าเนี่ยไปดูนะครับที่ผมใส่อยู่นะครับอันนี้เป็นไซส์ extra large นะครับใส่ extra large ถ้าแบบอย่างผมเนี่ยพูดตรงๆเลยหน้าอก42นะอันนี้42จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วของผมเนี่ยพูดตรงๆว่ามันก็โอเคอยู่ถ้าท่านดูนะแบบว่าถ้าอ้ายเขาเป็นคนที่ไม่มีพุงพูดง่ายว่าหุ่นดีกว่าผมนะฮะผมว่าก็โอเคอยู่นะครับถ้าแบบว่าจะถ้าบ่าเนี่ยนะถ้าบ่าใหญ่นิดนึงเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่ามีร่างกายที่บ่าใหญ่หรืออะไรผมว่าถ้า42เนี่ยมันจะแบบเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะว่าถ้าไม่มีพุงนี่โอเคอยู่นะถ้ามีพุงใหญ่หน่อยนะแบบอุดมสมบูรณ์เอื้อยเลี้ยงดีว่างั้นเถอะนะฮะเอื้อยเลี้ยงดีก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงเป็น 2x ก็โอเคอยู่นะฮะไอ้นี่เสื้อจากของเมืองไทยนะที่มันมีบ่านะพี่ตรงๆนะมันมีบ่านะครับเราก็มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีเดียมเป็นลาร์จเอ็กซ์ตร้าลาร์จเอ็กซ์นะครับ 2x นะครับก็มีอยู่แต่ว่าบางตอนนี้ก็บางอย่างที่บอกว่ามันโบรกเก้นไซส์อาจจะมีไม่ครบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมก็กำลังสั่งมาอยู่นะครับสั่งมาไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่สั่งมาอยู่แต่ตอนนี้ขอขาดตลาดบ้างบางไซส์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านใดสนใจสีไหนชอบสีไหนโทรศัพท์มาถามเราบอกเราโชว์ให้ไม่ได้กินมาโชว์แล้วอันนี้พูดกันเปล่าๆดีกว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกเอาว่าผมตัดสินใจแล้วเนี่ยเอาดูตัวที่ผมใส่เป็นตัวอย่างไม่ต้องดูหน้าผมนะครับอย่าไม่ต้องดูหน้าผมปิดหน้าผมไว้ก่อนถ้าสมมติว่าถ้าใครเขาใส่นะครับเนี่ยดูนะฮะบ่ามันขึ้นนะฮะมันยกบ่าพูดตรงๆเลยแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าทั่วๆไปเนี่ยใส่เสื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สังเกตที่คอว่าเห็นไหมว่าไอ้ไม่ได้สังเกตที่คอสังเกตที่บ่านะคือถ้าเป็นเสื้อที่ไม่มียกบ่าเนี่ยมันจะตกลงไปอย่างนี้เลยจะเป็นรูปแบบนี้นึกออกไหมฮะบ่าคนเนี่ยแบบมันไม่ว่าใครละไม่มีแล้วแบบบ่าอย่างนี้นะฮะแต่ไอ้เสื้อตัวนี้พอเราใส่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นบ่าแบบนี้แบบเดินแบบอะไรล่ะเหมือนกับอะไรนะในพลเลยครับผู้สมทบนะในพลเขาประดับป่าประดับอะไรเงี้ยเดินมาเดี๋ยวนี้ผมบอกใครว่าทำไมทหารเนี่ยนะฮะทหารทั่วไปเนี่ยสังเกตดูว่าทำไมก็ต้องใส่อะไรที่บ่าเพราะว่าเวลามันใส่แล้วเนี่ยมันดูนะฮะมันดูแบบภูมิฐานอันนี้พูดตรงๆเลยผมบอกตรงๆนะฮะอันนี้เอามาพูดกันเลยว่าพอมันใส่แล้วเนี่ยมันมีบ่ามีอะไรแล้วเนี่ยมันดูภูมิฐานอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเลยอันนี้ผมจะบอกเลยว่ามันจะดูภูมิฐานนะครับไอ้เวลาคนที่เขาใส่แล้วเนี่ยมันจะดูภูมิฐานนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ทราบละอันนี้ว่าท่านจะมีเสื้อมาก่อนหรือยังไงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าท่านใส่เสื้อที่มันยกบ่านะท่านหญิงก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้พูดนะฮะเดี๋ยวบอกว่าผมก็เสื้อผ้าผมเนี่ยทำมาแบบอะไรล่ะบางรุ่นเนี่ยมันจะทำมาเนี่ยมันจะใส่บ่ามาให้เลยมันทำให้ยกให้มันสวยนะเวลาคนใส่แล้วแต่ว่าท่านชายจะต้องบอกได้เลยว่ามันดูภูมิฐานขึ้นมาทันทีทันใดเลยไม่ใช่แบบใส่เสื้อแล้วถึงจะสีสวยถึงจะเป็นผ้าไหมแต่ไม่มีบ่านี่แบบดูว่าดูแบบยังไงล่ะแบบอย่างเงี้ยนะดูแบบเวลาหน้าตามันแบบนะครับว่ามันดูแล้วเนี่ยมันบอกได้เลยที่ผมก็เลยมานั่งดูอยู่ว่าแล้วทำไมแล้วไอ้เสื้อนี่มันเป็นผ้าไหมมีแบบไม่มีบาดทำยังไงล่ะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไปหาเกณฑ์ทำให้ทำไปแบบไม่ต้องซื้อนะนะครับอันนี้ผมก็เลยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันความแตกต่างเวลาท่านไปงานท่านไปอะไรก็แล้วแต่นะ
ครับความแตกต่างมันมีอยู่นะมันก็เลยผมก็เลยอยากจะแนะนำนิดนึงนะอันนั้นนะครับมันอยากจะแนะนำนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยโชว์อันนี้ดีกว่าเสื้อท่านชายหรือว่านะครับให้ผมโชว์เสื้อท่านหญิงที่ผมมีอยู่ก่อนแต่ก่อนที่จะมาโชว์เนี่ยผมไปพูดมาเลยลืมไปเนี่ยว่าจะโชว์ในฉากด้านหลังไปก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปโชว์เสื้อท่านชายแล้วกันว่าสีอะไรที่เรามีอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่ามันเอาไปทีละอย่างแหมพูดมาทุกทีเลยนะผมเนี่ยขอประทานโทษเลยแล้วกันนะครับท่านใดที่กำลังชมรายการอยู่แหมบอกยังไม่ทันเลยโชว์ได้ตัวเดียวแบบเปลี่ยนเรื่องเสียแล้ว ผมก็ถึงบอกแหมบอกตัวเองทุกทีเลยนะว่าคิดอะไรล่ะเอาให้มันเป็นเรื่องๆไปแหมเอาเรื่องนู้นมาผสมเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ผสมเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรเป็นข่าวกันขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวไปมาผมกำลังจะพูดเข้าโอ้ไอเข้าได้เข้าเข็มหน่อยนึงเอาแล้วอันนู้นเข้ามาอันนี้เข้าเรียกอะไรราหูเข้าอะไรนะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกว่างั้นจะรายการผมนี่จะเปลี่ยนแบบอะไรรายการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกยังไม่ทันที่จะนั่นเลยเอาไอ้นั่นมาแทรกอันนี้มันแต่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆแล้วผมว่ามันแย่ยิ่งกว่านั้นของผมนะประเภทคุยไปคุยมาเอาคนละเรื่องกันแล้วนี่หว่าคนละเรื่องเดียวกันนะเห็นไหมฮะคืออย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะก็แบบว่าชมไปก็ผมก็ชมพาชมไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆว่าเรามีอะไรกันนะครับเสื้ออย่างที่ผมโชว์ให้วันนี้สีฟ้าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะถ้าท่านเห็นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้ไปไรถ้าผมเห็นในรูปทีไรนะตัวนี้นะฮะ38นี่มีไซส์38นะเป็นคอป้ายแล้วก็มีอะไรล่ะมีแขกที่เอวตัวนี้นะผมดูในรูปทีไรโอ้ยประทับใจไม่รู้ลืมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นหรือเปล่าจริงๆผมหยิบมาให้ท่านดูอีกทีนึงดีกว่าใกล้เลยล่ะท่านจะได้เห็นตัวนี้ผมถึงบอกเลยว่ามันคือดูที่ไรนะครับประทับใจไม่รู้ลืมเลยตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแบบว่าในการออกแบบในการคือมีคอป้ายนะป้ายไม่พออย่างเดียวยังมีแขกที่เอวอีกมันดูแบบยังไงล่ะมันสวยอ่ะมันอย่างที่ผมบอกครับผมก็ชอบคอป้ายอยู่แล้วจริงๆแล้วนะผมก็ชอบคอป้ายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เขาใส่เอวขึ้นมานะผมนึกบอกว่าท่านใดที่แบบมองหาเสื้อคอป้ายนะครับไซส์38อยู่นะครับถ้าแบบถูกโชว์กับสีฟ้าผมแนะนำได้เลยไม่ต้องไปแบบไปเลือกสีอะไรมากมายนะครับถูกโชว์กับสีฟ้ามีสิ้นคล้ายๆสีฟ้าหรืออะไรอยู่นะครับแบบจะไม่ไปแมทไปอะไรล่ะไปผสมผสานกับสิ้นของท่านนะครับผมแนะนำให้นะตัวนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะฮะคือจุดเด่นมันมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคอป้ายไม่ใช่จะเอวป้ายนะฮะอันนี้พูดอันนี้โชว์ให้ดูก่อนเลยนะครับท่านใดนะครับอันนี้เป็นไซส์38นะครับเบอร์ถ้าโทรมาบอกว่าเบอร์38Nนะอันนี้ก็บอกให้ท่านได้เห็นได้จำกันไว้แล้วกันล่ะ38ท่านใด38ไม่รู้ว่ามันแก้ได้ขนาดไหนเนี่ยแก้ได้ก็คือ39นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ36 38อะไรแบบเนี้ยกำลังดีนะครับท่านใด38นะฮะนะครับผมโชว์ให้ดูนะครับก็จริงๆเรามีอีกหลายรูปแบบแหละแต่ว่าอันนี้ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะ20 30 40 50 60นะฮะจริงๆแล้ว70ก็ไม่ห่วงห้ามนะครับ70ก็ไม่ห่วงห้ามนะครับอันนี้โชว์ให้ดูเลยนะครับสีสวยมากเลยผมชอบสีขนาดสีฟ้าคือจริงๆแล้วสีฟ้าก็มันก็ธรรมดาเนาะคนเรานี่ว่าก็ว่าแล้วนะสีฟ้าเป็นสีที่มันดูแล้วมันเจริญหูเจริญตานะมันแบบผ่อนคลายก็เหมือนกับเราเห็นน้ำทะเลนะพูดตรงๆเลยใช่มั้ยฮะนะครับอันนี้ผมก็แนะนำให้ดูนะครับถ้าท่านใดที่กำลังจะมองหาเสื้อป้ายแต่ผมบอกให้ว่ามันเพิ่มมาที่เอวท่านไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกไอ้เสื้อแบบนี้นะแล้วผมดูนะเอวมันแบบว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะมีเฉพาะที่คอป้ายอย่างเดียวมันเอวมันแล้วก็มีเล่นระบายนี่ฮะเนี่ยปัญหาคือว่ามันเล่นระบายนะครับสวยมากเลยแบบไม่ได้ดูแตกต่างกับแบบตรงๆธรรมดาเท่าไหร่ไม่ได้ดูแตกต่างจริงๆแล้วมันพอมาสังเกตดูมันก็สวยก็ทํามาเนี่ยนะครับมันเปิดมันอะไรอ่ะก็ทํามาแบบอะไรมันดูแล้วมันสวยอ่ะมันเข้าแบบมันน่ารักทั้งน่ารักทั้งท
ั้งอะไรมีเสน่ห์นะฮะตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยท่านใดที่ไม่แบบว่าอะไรล่ะไม่ค่อยใส่เสื้อป้ายหรือว่าอยากจะอะไรเวลาจะออกงานเนี่ยนะครับคืออยากจะเด่นอยากจะอะไรล่ะมันทั้งน่ารักนะฮะใส่แล้วนะฮะมันดูน่ารักดูเสน่ห์ดูเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะเป็นเอกอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับผมแนะนำให้ตัวนี้นะฮะสีฟ้านะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมดูในรูปที่คือดูที่ลายเนี่ยมันแบบว่ามันนึกไม่ออกเราว่าความสวยงามเนี่ยนะความสวยงามเนี่ยมันแบบมันสร้างความสวยงามเลยพูดตรงๆว่าท่านไม่สวยใส่ตัวนี้สวยเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะผมรู้อยู่เพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบเสื้อไอ้สไตล์ป้ายแต่ผมแบบคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกอะว่าไอ้ไก่งามเพราะขนใช่ไหมฮะขนงามเพราะแต่งแบบเดียวกันเลยแบบเสื้อตัวนี้ก็แบบเดียวกับตัวนี้เหมือนกันอันนี้เป็นคือพูดตรงอันนี้ไซส์เล็กหน่อย34นี่พอพูดถึง34แล้วก็นึกถึงใครรู้ไหมฮะเอื้อยแอร์ก็ขอสวัสดีเอื้อยแอร์ถ้ากำลังชมอยู่วันนี้ถ้าอยู่บ้านเปิดชมผมอยู่ช่วงที่2แล้วนะครับก็ขอสวัสดีเอื้อยแอร์ก็คือว่าแกใส่34นะครับหุ่นบางร่างน้อยนะครับใส่34ของเอื้อยแอร์นะครับ34นี่มันสีฟ้านะครับสีฟ้ามีเล่นเอวเล่นอะไรมีเอวที่มันเป็นลูกไม้อันนี้ผมก็ดูสวยผมก็ปักดีนะมันคล้ายๆเป็นไอ้จริงๆแล้วก็ทำให้เกิดเหมือนป้ายแท้ๆที่จะป้ายเป็นแบบป้ายซีทรูนะครับปักลูกไม้งอกเอวเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นเด่นไปอีกแบบนึงนะครับท่านใดที่แบบเอวบางล่างน้อยไซส์34จริงๆขายยากนะผมพูดตรงๆนั้นเนี่ยแหมต้องทำธุรกิจมาปีกว่าแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่34นานๆทีนะครับนานๆที่จะเจอคนเอวบางล่างน้อยนะครับแต่ท่านใดที่ใส่34ก็ดูกันไว้แล้วกันอันนี้คือแบบถ้า36ก็เสียใจด้วย38ก็เสียใจด้วยถ้า32ก็ว่ากันคุยกันได้ครับว่ากันเถอะนะ32 34นะครับเสื้อตัวนี้คือมันเป็นได้ทั้งแบบทั้งวัยรุ่นก็ใส่ดีนะครับอย่างผู้ตรงๆแล้วอย่างเอื้อยแอร์เนี่ยใส่เข้าเลยผู้ตรงๆนะไม่เดี๋ยวจะหาว่าจะมายุขายให้เอื้อยแอร์นะแกก็ซื้อไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้แบบผู้ตรงๆว่าสไตล์แบบนี้นะฮะเอื้อยแอร์ใส่ก็แบบเพอร์เฟคเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า20 30 40 50 60นะครับ70ก็ยังแจ๋วอันนี้พูดได้เลยนะฮะสีนี้นะแต่ว่าแหมถ้า70แล้วไซส์34ผมก็ว่าแหมจริงๆเหมือนกันนะพูดตรงๆเลยว่าก็อย่างที่ผมบอกเราก็หายากนะคนไซส์34ผมก็บอกว่ามันยังมีอยู่จริงๆแล้วถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆนี่ก็ขายไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่บอกว่าบางทีบางไซส์นึงบางคนใส่เนี่ยนะครับนะนี่ก็มาเจอนี่ตัวนึง34ตัวนี้ชื่อ34ก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้เป็นป้ายข้างเดียวนะครับป้ายข้างเดียวจริงๆเนี่ยพูดตรงๆเลยผมไม่ค่อยแบบยังไงล่ะไม่ค่อยอะไรล่ะป้ายข้างเดียวเนี่ยผมดูมันแบบมันไม่ให้บาลานซ์ผมต้องบอกว่าถ้าตัวนี้นะฮะใส่มุกเข้าไปนะครับติดพินเข้าไปอีกอันนึงนะครับความที่เขาสร้างมานะฮะมันจะบาลานซ์กันเต็มทันทีทันใดเลยล่ะถ้าพูดตรงๆนะเวลาท่านใส่เสื้อป้ายข้างเดียวหรือแบบสะพายอะไรเนี่ยแม้ท่านแบบนึกว่าตัวเองจะเป็นอะไรอะไรมิสยูนิเวิร์สอะไรแบบเนี้ย มีนึกออกไหมครับมีสายสะพายด้วยนะครับแต่นี้มันแบบเป็นเสื้อป้ายออกมาไงมันก็เลยแบบดูมันธรรมะอะไรยังไงกันอยู่ก็เลยผมบอกว่าถ้าท่านชอบแบบนี้นะครับใส่พินเข้าไปอีกอันนึงถ้าท่านมีอยู่แล้วก็เหมือนกันบอกเลยเวลาท่านมีเสื้อป้ายแบบตัวเดียวอย่างเนี้ยท่านก็ใส่พินเข้าไปอีกอันนึงให้มันดูบาลานซ์เวลามองเข้าไปแล้วมันแบบมันไม่ใช่เป็นนางงามอย่างเดียวนะไม่ใช่นางงามอย่างเดียวมีป้ายอะไรอีกบอกอีกนะครับก็ฝากไว้ตัวนี้ก็34นะครับจริงสวยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเขาพูดอะไรจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงแล้วมันก็บางท่านเนี่ยชอบไงก็ที่ยังมีผมก็มีหลายตัวเลยใส่แล้วมันสวยเลยล่ะเพราะว่าไอ้คอที่มันมายกมันมาช่วยเสริมให้มันอะไรล่ะผสมผสานกันแบบอะไรล่ะไอ้ด้านเดียวเนี่ยมันพอมาปิดด้านนี้ปุ๊บโทษทีนะเดี๋ยวจะบอกว่าจะมาจับช่วงจับโชว์กันนะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่า
อะไรหรอกมันเขาทำมาเพื่อที่จะอะไรนะครับให้ท่านได้ประสบอะไรหรอกไปเสริมสร้างท่านเองนะจริงแล้วนะครับผมแนะนำอย่างนั้นนะครับถ้าผมบอกว่าอันนี้ท่านใด34ก็เอื้อแอร์เหมือนกันอีกแล้วอันนี้ถ้า34ก็พูดถึงเอื้อแอร์ส่วนนี้ทุกทีเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะเอื้อแอร์ถ้าชมรายการลุงอยู่ด้วยผมเองนะผมเอื้อมาอ้างได้ยังไง34แม่ไม่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะก็จำได้เลยล่ะพูดถึงเอื้อแอร์นี่ก็ไซส์34พูดไงว่ายังอะไรอ่ะคุณเซเลนเดอร์คุณตรงๆนะขอดีใจกับอ้ายด้วยแล้วกันนะครับก็บอกครับจริงๆสวยนะจริงๆมองๆแล้วเนี่ยมันก็บาลานซ์ยังโอเคอยู่นะฮะเพราะสีสันเพราะว่าไอ้การที่เขาสร้างขึ้นมาตัวเนี้ยมันแบบว่าเอลที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูแล้วมันสีมันเข้ากันกับสีมันเข้านะครับกับไอ้อะไรล่ะไอ้แถบไปเลยแถบมันนะครับไอ้ป้ายมันเลยนะครับก็ดูไม่น่าจะอะไรแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาใส่ที่จะติดกันนะครับจะดูแบบเป็นอะไรเป็นลาสเลยครับทีนี้มาอีกตัวนึงตัวนี้36ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแบบพูดตรงๆเลยว่าไอ้หลายท่านถ้าไม่ได้มาใส่นะฮะไม่ได้มาใส่พินไม่ได้มาใส่นะครับไม่ได้มาใส่ไอ้อะไรล่ะใส่มุกเนี่ยจริงๆแล้วมันดูเรียบจริงๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่สั่งเข้ามาเนี่ยเพราะเรามีไอ้แถบอยู่นะครับมีแถบอยู่มันเลยได้ใช้ได้2ทางเลยผมคือถ้าบางท่านบอกว่าโอ้อยากจะได้เสื้อตัวนี้อยากไม่ให้มันเหมือนใครแล้วมีใครเหมือนผมก็มีอะไรล่ะมีสิ้นนะฮะมีสิ้นที่จะมาแมทชิ่งกันมาแบบให้มันเป็นชุดเดียวกันเพราะว่าวิธีการก็คือผมก็อันนี้บอกเคล็ดลับเลยนะครับเอาสิ้นมาแล้วผมก็มีแถบมีอะไรเย็บให้เลยทันทีทันใดเลยบอกไม่ต้องไปรอจากสั่งตัดจากเมืองลาวนะบางท่านแบบโอ้ยอยากจะได้ชุดที่ไม่มีใครเหมือนแล้วไม่เหมือนใครรอมานู่นไปสั่งตัดจากเมืองลาวไปส่งอะไรแบบนี้ของผมนี่ผมเตรียมมาให้ท่านแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวิธีของผมเนี่ยนะครับอันนี้วิธีการของผมเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าบางท่านบอกว่าโอ้ยไปงานนี้ไม่ต้องการให้ใครเหมือนนะแล้วก็ไม่ต้องการให้เหมือนใครเองนะแต่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นสีสันของตัวเองเป็นนั่นเลยบอกว่าตัวนี้นี่สั่งตัดพิเศษเลยจริงๆแล้วก็ผมบอกผมตัดมาแล้วแต่ผมมีแถบของมันนะครับไอ้ตีนแถบเนี่ยก็แบบเดียวกับตีนซึ่งตัวนี้สีฟ้านี่เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกนะผมมีแถบของมันนะฮะผมมีแถบของมันอยู่ผมก็เอาแถบนี้มาเย็บใส่กับเสื้อตัวนี้ผมเตรียมมาแล้วแต่บางท่านบอกว่าไม่ชอบแถบเราชอบเสื้อตัวเดียวแหละซื้อได้ไหมก็ขายอยู่นะครับขายอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ขายนะฮะแต่ว่าอย่างบางท่านบอกโอ้ยอย่างวันนี้นะพรุ่งนี้นะจะได้ชุดนี้เลยเนี่ยแบบไม่ต้องการให้ใครเหมือนมีไหมผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ประเภทให้มันแมทชิ่งกับเป็นชุดเลยคนดูบอกเฮ้ยตัดมาทั้งชุดหรือไงเนี่ยเออเป็นแบบนั้นนะฮะผมบอกเลยอันนี้ผมก็ขอโชว์ให้ดูหน่อยนะอันนี้ผมก็บอกเคล็ดลับเลยเดี๋ยวบางท่านอาจจะไปเรียนแบบผมมีแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะก็ซื้อเสื้อตัวนี้ไปหรือว่าบางคนเอาไปทำชุดครับคือไม่ต้องการมีใครเหมือนก็เป็นเหมือนชายก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะง่ายๆเลยล่ะคือเราทำมาเราต้องมาดูแบบว่าลูกค้าเราบางทีเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราไปงานนี่มันอยากจะแบบบางทีจะใส่เสื้อไปเดี๋ยวพูดตรงๆเลยนะบอกว่าคุณก็ใส่เสื้อไปคุณก็คล้ายกันตัวนี้คล้ายกันมันเหมือนกันเลยบางทีแบบมันก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจนะฮะไม่ค่อยมีความมั่นใจกับตัวเองว่าเอ๊ะไอตัวที่เราเลือกเนี่ยทำไมเราถึงไปเลือกแบบนั้นไปเลือกแบบคนอื่นเขาก็ใส่กันเต็มบ้านเต็มช่องเลยเดินเข้าไปนี่แหมชนกันตั้งแต่หน้างานจนหลังงานเลยออกไปนี่คนนี้ก็เหมือนกันแบบนัดกันมาใส่เอาว่างั้นเถอะจริงๆแล้วไม่ได้รู้จักกันเลยเนี่ยไปมากันก็ดีเหมือนกันผมว่านะวันนั้นมันก็ดีเหมือนกันแหมนัดกันเลยสีเดียวกันอีกด้วยซ้ำไปนี่ไม่ดีแบบก็ไม่รู้อะว่าผิดใจตรงกันนะพูดไงร้องเพลงก็ผิดใจตรงกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้แขนสั้นนะครับก็แบบเรียบๆง่ายๆนะครับท่านใดที่แบบว่าไม่ได้แบบจะไปพูดไงว่าไม่ได้ประกวดหรืออะไรนะฮะก็แบบชอบแบบเรียบๆง่ายๆแบบอะไรนะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะครับผมขอดูนิดนึงไม่ได้ขอไซส์42เท่านะตัวนี้มึงเห็นนะแขนสั้นเพราะมันมารุ่นหนึ่งมีแต่ไซส์40 42ก็ขายเรียบเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็
ตอนหลังมาเราก็สั่งตัดอีกล็อตหนึ่งทีนี้ไอ้ไม่รู้มันต่างไปยังไงมีแต่ไซส์36กับ38พวกนะฮะทีนี้ตัวนี้42 40นะครับท่านใดที่บอกว่า40 42ลุกกำลังมองหาสีเสื้อแขนสั้นสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้มันเล่นทั้งเอวนะฮะเล่นเอวนะครับมีเอวนะครับเอวเป็นแบบสบายนะครับคือแบบน่ารักนะครับแขนสั้นนะครับท่านใดจะสนใจเพราะว่าเอาไปประดับใส่มุกใส่อะไรก็ลองนึกสภาพเอาดูด้วยกันเอาเดี๋ยวผมโชว์นี่นิดหน่อยเนี่ยแบบเนี้ยใส่ไปเนี้ยมันคือเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยแหมน่ารักไม่มีใครเหมือนเลยใส่แขนสั้นเข้าไปในงานนะครับกับสิ้นสีคล้ายๆกันแบบเป็นโทนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบกับสีอื่นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูที่พี่บอกไงว่าบางทีอาจจะไปเป็นแมทสีดำเลยก็ไม่มีปัญหาอันนี้พูดตรงๆนะฮะสีฟ้าเนี่ยมันก็แมทได้ทุกสีเหมือนกันนะครับก็ท่านใดที่สนใจบอกว่าอยากจะได้เสื้อแขนสั้นสีฟ้านะครับอันนี้ผมแนะนำได้เลยว่าไม่มีผิดหวังผมพูดได้เลยนะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังกับเสื้อสีฟ้าแขนสั้นนะครับท่านใดไม่มีอยากจะได้เสื้อแขนสั้นนะครับโทรมาหาเรานะครับอย่างผมบอกว่ามันก็ไม่มีทุกแบบเหมือนกันก็มีสีฟ้าที่42มีที่เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าตัวนี้ก็เมื่อวานนี้ของเพื่ออะไรนะสั่งเข้าไปหรือว่าสั่งไปหรือเปล่าเมื่อวานนี้โชว์เข้าไปนะครับเอแนนซี่ขอสวัสดีเอแนนซี่นะครับที่เมื่อวานสั่งของมาแหมกันแบบแกก็เป็นลูกค้าดั้งเดิมเลยอ่ะเอแนนซี่นะครับก็ขอสวัสดีกับเอแนนซี่นะครับแคลิฟอร์เนียนะครับก็ขอขอบคุณที่จำได้นะครับก็ยังจำได้ผมก็จำเอ้ยได้แหละแต่แบบคุณทีมงานแล้วผมคือแต่ละคนแต่ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยผมจำลักษณะแบบอะไรล่ะคือวิธีการไงว่าเอ้ยคนนี้จะต้องทำแบบนั้นนะบอกเอ้ยนี่แบบเอาจัดใส่ตะกร้าไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยจะไปทำนู่นมาจะส่งแบบนั้นจะทำแบบนี้นะแต่ละคนนี่จะวิธีการต่างกันฮะผมก็เลยจำได้เป็นแบบลายๆไปเลยจริงๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยผมก็จะนึกไม่ออกจะเอ้ยจะซีคนไหนแต่พอเราไปดูปุ๊บผมก็รู้แล้วคนนี้แบบเช่นซื้อแล้วแบบส่งเงินทันทีทันใดเลยแบบไม่รอแล้วนะครับจริงๆผมมีหลายท่านแต่ผมยังขอพูดนิดนึงว่าสินค้าที่ท่านสั่งไว้เนี่ยคืออยากจะคอนเฟิร์มกันนิดนึงพูดแล้วก็พูดนะครับเพราะบางทีบางอย่างเราก็มีแบบไม่กี่ชิ้นอ่ะพูดตรงๆนะฮะก็บางทีแบบให้เราถือไว้ทีนี้ผมก็ไม่กล้าจะแบบละลาบละล้วงบอกจะจ่ายเมื่อไหร่จะส่งมาเมื่อไหร่คือไม่อย่างนั้นนะคือว่าผมสั่งผมมาผมก็ถือไว้ให้นะครับแต่บางทีแบบบางทีมันลืมอ่ะบางทีแบบขอมาหลายอย่างคนนู้นมาคนนี้มาแปลกๆไว้เดี๋ยวผมก็พอสั่งมาปุ๊บคนนี้โอเคให้ถือไว้แล้วเราบางทีเราก็ลืมเลยลืมจริงๆไม่ได้โทษนะครับบางท่านก็ลืมเหมือนกันว่าวันนั้นดูแล้วสั่งไว้จริงๆท่านก็ไม่ได้มีเจตนานี่ผมบอกให้ท่านฟังเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกไประลาบระลวงบอกว่าเอ้ยท่านลืมหรือไงจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ลืมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือบางท่านเนี่ยคือยังไงล่ะบางทีก็พาอะไรล่ะมันมีอะไรเลยกิจวัตรประจำวันเยอะแยะอะไรแบบมีงานการเยอะแยะบางทีก็อยากจะช่วยผมโทรศัพท์มาคุณนะฮะเดี๋ยวเอ้ยช่วยสั่งอันนี้เนาะก็อย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยคือผมออกรายการทุกท่านก็จะคืออยากจะช่วยสนับสนุนผมเนี่ยอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนนะครับก็อย่างผมบอกนะฮะว่าอันนี้มันก็มีหลายท่านนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้นั่นนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดว่าอะไรล่ะผมก็ถือไว้บางทีผมถือไว้นานๆเลยครับคุณผมเราก็ไม่อยากเกรงใจนะไม่อยากจะโทรศัพท์ไปเพราะผมรู้ว่าบางทีบางท่านอ่ะสนใจสั่งผมแบบคืออะไรล่ะคืออยากจะช่วยผมน่ะนะฮะอันนี้ผมก็ขอขอบคุณที่นี่บางทีเราก็เลยไม่กล้าโทรศัพท์ไปทวงอ่ะพูดตรงๆนะแต่ที่ท่านใดที่สั่งผมท่านก็นะครับก็บอกกระโทรแล้วบอกว่าผมแล้วกันว่าอันนั้นไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมยกให้เป็นหน้าที่ท่านเองแล้วการถ้าอย่างนั้นผมจะได้ไม่ต้องมาอะไรแต่มาว่าผมเนี่ยสั่งไว้ไม่ได้ไงถือให้ไม่ได้ไงแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบแหมไม่รับปากไม่อะไรแบบไม่รักกันจริงนะนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างก็พูดกันไว้นะครับก็มีหลายก็มีอะไรล่ะก็มีคือเนี่ยผมเห็นอยู่ไม่ใช่หรอกผม
สั่งมาแล้วผมก็ใส่กระดาษแล้วก็ติดไว้ว่าชื่อนี้ผมก็แขวนไว้นะในตะกร้าผมก็ยังมีอยู่นะนั่นก็เป็นสองอันนะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันนะนี่จริงๆแล้วไม่ได้ดูไม่ได้แบบปลามานั่นนะบางทีเราก็ลืมไปเลยผมจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มาคนที่สั่งทางนี้ไว้บางทีเขาอาจจะบอกให้ผมโทรไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้โทรไม่ได้อะไรบางทีสั่งคืออย่างที่ออกรายการอย่างเงี้ยใช่ไหมครับยิ่งช่วงแรกเนี่ยผมก็มีเยอะไปเลยเหมือนกันผมเป็นคนรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับผมแบบโทรศัพท์มาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยพูดตรงๆว่าทำไมแบบอะไรล่ะไม่คนไม่ดังนะ คนไม่ดังแหมก็ไม่อยากจะคุยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามีอะไรให้ผมรับใช้บอกมาเลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะอะไรโทรศัพท์มานะครับไม่มีปัญหาบอกไงว่าคิดถือไว้บอกว่าจะเปลี่ยนพูดเออถือไว้สามตัวอาจจะตัวเดียวก็ไม่มีปัญหานะครับบอกว่าถือไว้รอก่อนนะว่าวันนี้อะไรล่ะอิงคัมแท็กจะไม่มาเลยเนี่ยแหมรออิงคัมแท็กจะมาไม่มาไม่เป็นไรนะผมก็ถือไว้ให้ได้ก็โทรมาบอกกันนิดหน่อยว่าถือไว้ก่อนนะหรือว่าไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเอื่อยไปมันหายหนาวแล้วที่บ้านเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกกันมานะครับผมก็จะได้จะขยายอะไรเปลี่ยนวิธีให้ท่านอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่างผมก็ยังมีหลายตัวอย่างผมบอกว่าอันนี้ที่เห็นอยู่ที่ยืนอยู่นะคนสวยนะครับก็แบบใส่กับสิ้นเลยนะฮะเนี่ยสวยอะผมก็ชอบสิ้นนะสีสิ้นเนี่ยไม่รู้อะไรคือพวกสีฟ้าสีเขียวเนี่ยไม่รู้เป็นไรผมชอบนะผมดูแล้วมันแบบมันแปลกๆอะนะครับมันแปลกมันสบายหูสบายตานะครับท่านใดที่ชอบสีฟ้านะครับอันนี้เป็นไอ้แขนอะไรล่ะเป็นหมายแก้วนะครับอันนี้หมายแก้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันแมทชิ่งกันสวยเลยในตัวนี้นะครับตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับอะไรล่ะสายเดี่ยวไม่ใช่สายเดี่ยวสิอันนี้ทรงเฉียงอ่ะเขาเรียกทรงอะไรผมไม่ได้ไปออกแต่ไปพูดแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนึงที่ไซส์36ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวขายดีมากๆอันนี้เป็นตัวที่แบบพูดตรงๆนะคนใส่นี่ผมบอกได้เลยเวลาใส่แล้วนี่แบบนางพญาน่ะพูดตรงๆนะไอ้ตัวนี้เห็นไม่มีอะไรนะครับอันนี้นะครับเห็นแบบไม่มีอะไรเนี่ยแต่ทีนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยผมนึกถึงแบบพูดตรงๆเลยว่าแม่หญิงหรืออะไรสมัยโบราณน่ะแบบคู่กับท่านขุนอะไรอย่างเงี้ยยืนแบบถือดาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านผู้หญิงก็ยืนอยู่นะมันมีแบบแขกตรงนี้นั่นแหละผมเห็นเวลาเห็นภาพปุ๊บเนี่ยสึกแบบนั้นนะฮะคือดูแล้วมันทั้งสวยทั้งแบบดูแล้วมันมีเสน่ห์มีความน่ารักยังไงก็ไม่รู้กันนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีท่านใส่แล้วคุณตรงนะว่าผมว่ามันสวยทุกท่านเลยสังเกตดูนะครับอันนี้ครั้งแรกเลยเจอก็ใส่มันสวยมากขายไปนะเกือบหมดเลยละตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วเรื่องผมว่าจะกลับมาที่ผู้หญิงทั้งสายที่นั่นรูปนี้เพราะว่าตัวนะเกรงใจคนก็เขาซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะใส่ตามนะครับแต่ว่าเรายังมีเหลืออยู่ตัว2ตัวนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับเรื่องสีนี้นะฮะเพราะเราก็สีเขียวนะครับสีเขียวเพราะว่าอันนี้ท่านใดเป็นแมทกับนะครับมันเหมือนกับพูดแล้วก็พูดแล้วก็คือมันไอเอวมันเนี่ยมันเหมือนกับแบบนึกออกไหมฮะใส่เสื้อแล้วก็ใส่เข็มขัดแบบของคนไทยไงไอสไตล์แบบนึกออกไหมฮะแบบว่ามันเหมือนกับมีเข็มขัดทองอะไรอย่างเงี้ยคาดอยู่ไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบนั้นคือมันเปิดหน้าอกจริงอยู่นะฮะเป็นครับคือว่าสาวก็ใส่ดีนะครับคนมีอายุก็ใส่ขึ้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะฮะไซส์36ผมยังมีอยู่นะฮะท่านใด36จริงๆ36 34นะพูดตรงๆนะ34ขึ้น36นะครับอันนี้เป็นแบบนั้นนะครับท่านใดที่36สนใจสีเขียวตัวนี้นะฮะก็โทรศัพท์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็นะฮะตัวนี้อันนี้32ยังมีเหลืออยู่อันนี้ยังมีเหลืออยู่หรือเนี่ยพูดตรงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยว่า32จริงหรือเปล่าก็ดูนิดนึงว่า32จริงหรือเปล่านะครับก็น่าจะเท่าเท้าอยู่เพราะหูมันก็32นะท่านใด32นะฮะสีฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ถ้าท่านจะคือทำมาถ้าท่านจะใส่เอวนะฮะให้แมทกับสิ้นนะครับสิ้นสีฟ้าที่ผมมีอยู่นะครับนะสิ้นสีฟ้าอย่างที่ผมบอกนะครับคืออย่างนี้นะฮะ
ฮะแบบนี้แล้วก็มาใส่แคปให้มันเข้ากันนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับยังไงก็ได้เลยนะฮะสีฟ้าท่านใดสนใจก็โทรศัพท์กันเข้ามานะฮะติดคือถ่ายรูปไว้แล้วกันบอกว่าเอ้ยไซส์32นะเห็นที่โชว์อยู่ตัวนั้นน่ะเพื่อจะใส่จะสั่งแล้วมาใส่แคปกับสิ้นจะซื้อสิ้นพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จำไว้แล้วกันเออนะฮะคือว่าถ่ายรูปไว้ก็ได้ถ้าไม่จำว่าถ่ายรูปไว้ว่าเอื้อยชอบแบบนั้นตัวนั้นนะครับให้ใส่แคปให้ด้วยนะฮะคือจะได้ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะพูดแล้วก็พูดกันไปนะฮะว่าไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครก็ลองมาใช้เซอร์วิสของลาวไทยโฮมช้อปปิ้งโชว์อันนี้ผมบอกนะนะฮะอันนี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับก็บอกว่าอยากจะแต่งใส่เสื้อผ้าใส่ชุดยังไงนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือเราไม่ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองเลยล่ะเข้าไปในงานสวยที่สุดสวยในงานนะพูดตรงๆนะอยู่บ้านก็สวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยนะฮะสวยที่สุดสวยในซอยเอากันแบบนั้นนะครับก็อย่างที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะมีหลายแบบหลายสไตล์ล่ะท่านใดต้องการคือก็อย่างที่ผมบอกอ่ะแหม7วัน7สีอีกแล้วมีมากกว่า7สีน่ะนะครับก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆดูกันไปเราจะได้ว่าเมื่อวานนี้สีน้ำตาลเนาะจริงๆเอ้ยเป็นคนชอบสีน้ำตาลน้องมันชอบสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นานๆจริงตังนะฮะในเรื่องสีจริงๆว่ามันบังคับกันไม่ได้มันบอกกันไม่ได้ว่าให้ชอบสีนั้นชอบสีนี้ก็เหมือนผมกันแหละใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็จริงๆก็บอกแล้วนะว่าชอบสีแดงใช่ไหมพอสีแดงมันใช้ไม่ได้มาชอบสีฟ้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ดูกันไปท่านใดชอบสีไหนครับก็บอกว่าถ้ามันอย่างที่ผมบอกว่าคุยกับผมแล้วมันแบบคือผมก็แนะนำนิดนึงว่าถ้าสีมันผูกชะโลกับท่านนะฮะก็ไม่มีปัญหาเลยนะสีไม่ผูกชะโลกับท่านก็โทรศัพท์มาแล้วกันว่าจะซื้อสีนี้วันนี้ซื้อได้ไหมเนี่ยเอาได้นะอันนั้นไม่ได้ก็ว่ากันไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ถูกฉลองก็ให้ซื้อกันไปที่นั้นก็คือว่าก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินใจนะฮะก็ท่านใดที่บอกว่าไม่รู้จะใส่สีอะไรดีก็อย่างที่ผมบอกไงว่าง่ายๆเลยก็มาเช็คก่อนว่าสีไหนที่มันถูกฉลองกับท่านท่านก็เอาสีนั้นเป็นตัวตัดสินก่อนเอาชอบสีนี้นะมันจะได้ง่ายๆขึ้นไม่ต้องไปบอกว่าไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีดูมาตั้งอาทิตย์แล้วยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับเอาไปง่ายๆไปก่อนครับผมบอกตัวนี้ก็สวยนะครับเอาไปประดับปรับปรุงขึ้นมาใส่ตั้งแถบมาให้มันแมทกับไอตัวไอเส้นที่ผมมีอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยล่ะนะว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะสีมันต่างกันนะเดี๋ยวท่านดูในทีวีพวกบางทีเมื่อวานเนี่ยผมดูในทีวีนะครับคือดูทีวีที่ออฟฟิศเนี่ยสีส้มเมื่อวานเนี้ยคือในทีวีในออฟฟิศเนี่ยมันออกเป็นสีแดงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไปดูทีวีที่บ้านก็เป็นสีส้มจัดเลยมันก็ถึงบอกว่าบางทีนั้นมันก็เป็นแค่ทีวีช่องทีวีใครทีวีผมก็ถึงบอกท่านพยายามย้ำหน่อยว่าที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีแดงสีส้มนะครับไม่ใช่สีแดงทั้งทีวีท่านใดอาจจะแบบสีมันปรับสีเข้มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ผมก็ดูแล้วเวลาไปดูที่บ้านนะสีส้มแบบ exactly เลยคือแน่นอนเลยสีเดียวกันที่ผมโชว์ไม่ได้นั่นเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกบางทีสีอาจจะเพี้ยนไปนิดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่าโทนสีวันนี้สีฟ้าที่เราเอามาแขวนให้ท่านดูให้ท่านชมเนี่ยเป็นโทนสีฟ้าท่านใดชอบสีฟ้านะครับก็ดูเอานะอาจจะต่างกันนิดนึงในทีวีอาจจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้มันจะเข้มกว่าตัวนี้มันจะเข้ากับคล้ายเสื้อผมเลยเหมือนกันนี่ผมมายืนให้ดูใกล้ๆกันนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัวของผมนี่แก่กว่านะเขียวเข้มกว่าครับท่านดูแล้วกันนะครับในทีวีดูแล้วมันไฟสว่างตรงนี้เอาลองมาเปลี่ยนตรงซ้ายมือสมมติเราออกไปงานพร้อมกันเนี่ยนะฮะท่านผู้หญิงก็ใส่สีฟ้าผมก็ใส่สีฟ้าเห็นไหมฮะเดินไปคู่กันเนี่ยแหมจริงเลยแถวนี้แบบพูดไงว่าคนผ่านมาคือเถือกเลยฟ้าเถือกฟ้าอะไรฟ้าสว่างแย่เลยนะฮะก็มันก็เป็นอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดเป็นอะไรเป็น
เด่นขึ้นมาเลยอ่ะพูดตรงๆนะไม่ว่าท่านชายท่านหญิงนะฮะสายเดินไปคู่กันไปเดินกันไปเนี่ยโอ้โหใครๆก็ต้องหันมามองอุ๊ยมันฝาแฝดมาแล้วนั่นอย่างงั้นนะก็ผมว่ามันดีนะฮะก็ลองดูท่านแม่บ้านก็เอื้อยนะเอื้อยหรือน้องก็แล้วแต่นะฮะก็เหมือนที่บอกว่าจะซื้อให้แฟนน้องก็จะซื้อให้แฟนใส่ก็ดูว่าสีมันเอาแบบคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวดูเสื้อพี่ก่อนนะสีฟ้าแบบนี้มันก็เข้ากันหมดนะตัวนี้เนี่ยมันไปเข้ากันหมดโทนสีฟ้าหมดเลยเข้าได้เลยเดินไปนี่คนก็บอกอย่างที่บอกมาสียกเราลังสองนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับตัดสินใจได้เลยว่าไซส์อะไรก็โทรมาบอกว่าของพี่ชายจะเอาสีแบบพี่ใส่นะอย่างที่เอื้อยกระโทรมาบอกอย่างที่พี่ขอใส่นั่นแหละเอาสีนั้นเลยล่ะจะให้แมทเพราะเอื้อยมีเสื้อสีฟ้าอยู่แล้วจะสั่งให้อ้ายตัวหนึ่งเสื้อผู้ชายนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะผมโชว์ให้ดูครับนี่ถึงมาอีกตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เดือนเขาออกแบบนะครับก็จริงเรามีหลายแบบนะออกมาหลายแบบเลยบอกคือสไตล์แบบนี้บางตัวก็เป็นอะไรล่ะเป็นผ้าลูกไม้ในตัวบางตัวก็เป็นแบบนี้นะฮะที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ทำมาไอ้ละใบเนี่ยที่ผมเห็นที่ผมจับอยู่เนี่ยมันไปแมทชิ่งกับสิ้นนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็มาแมทชิ่งกับสิ้นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินมันแมทชิ่งมันมาเข้ากันไอ้ตัวนี้ไอ้สไปอันนี้มันก็ไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แต่ว่ามันมาแมทกับตัวเสื้อนะครับมันมาแมทกับตัวเสื้อก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามันก็มาเข้ากันนะมันก็เลยดูเป็นความสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับท่านใดที่ชอบแบบว่าวันนี้ตรงๆนะว่าอยากใส่เสื้อสไปเฉียงหน่อยนึงนะครับบางท่านแบบชอบนะจริงๆมันก็สวยสวยแล้วก็ดูเซ็กซี่ผู้สมโตนะนี่ผมเป็นพอเป็นผมนะก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าแหมมาพูดจาได้ยังไงในรายการอย่างนี้นะครับก็ท่านใดที่ชอบนะครับแบบจะคืออย่างที่ผมบอกนะว่าเวลาท่านใส่อันนี้พูดอีกอย่างนึงอันนี้ผมขอแนะนำเลยละเดี๋ยวจะหาว่ามาแบบแหมไม่ได้ใส่ไม่ได้เป็นผู้หญิงจะมาบอกได้ไงคือผมเห็นหลายท่านบางทีท่านใส่เสื้อแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคือแนะนำนิดนึงใส่อะไรล่ะใส่เครื่องประดับจะเป็นมุกก็ดีนะฮะเป็นมุกนี่แบบผมว่าได้เลยล่ะคือท่านใดที่คือแต่ว่าท่านแบบจะไปใส่สร้อยอะไรล่ะอะไรเล็กๆอะไรมันก็ไม่ค่อยเข้าคือผมว่ามุกเข้าที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นคือท่านใส่เสื้อสบายเฉียงแล้วเนี่ยใส่เครื่องประดับที่คออีกเนี่ยมันจะดูแบบมันยังไงล่ะมันดูคือถ้าภาษาอังกฤษimpressive หรือว่าอะไรดีล่ะผมว่ามันน่าประทับใจนะแบบมันทำให้ท่านเด่นขึ้นมาทันทีทันใดโดยเฉพาะมุกอันนี้ไม่ใช่ว่าโฆษณาขายมุกนะฮะเพราะเราก็ขายมุกอยู่แล้วท่านใดที่ไม่รู้นะว่าผมขายมุกอยู่ที่นี่ลาวไทยช้อปปิ้งโชว์เนี่ยเราขายมุกอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะโชว์ให้ท่านดูนะว่าบางทีบางสไตล์เนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะฮะแบบสไตล์แบบนี้เลยเนี่ยมันใส่มุกท่านคือท่านจะใส่แบบเรียบๆเลยมันก็โอเคอยู่แต่มันแบบมันคล้ายๆมันขาดอะไรไปอย่างนึงนะครับคือว่าจริงๆแล้วคือท่านจะโชว์แบบเนื้อหนังมังสาช่วงนี้นะครับแต่ว่ามุกเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบว่าคนเวลาคนเห็นปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันจะช่วยเสริมให้ท่านนะพูดตรงๆนะเสริมราศีนะการมีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้ผมขอแนะนำเลยเราไม่ใช่ว่าที่จะบอกว่าจะมารู้ดีอะสวยอยู่แล้ว อะไรอย่างนี้นะก็ขอประทานโทษในรายการครับที่ผมแนะนำนะผมก็มองหลายๆท่านแล้วที่ใส่เสื้อสไตล์แบบนี้คือใส่แล้วไม่ได้มีอะไรคือใส่ดูแต่เสื้อนะคือเราก็ดูแล้วแบบมันก็พูดตรงๆแบบนั้นแหละแต่เวลาสั้นใส่ได้เข้าไปนะประดับมุกเข้าไปนะครับคือเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ฉันว่าอย่างนั้นเถอะนะก็เลยทำให้ดูแตกตามเลยล่ะอันนี้พูดกันพูดแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่ฟอมุกนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าวันนี้จะออกงานแล้วเนี่ยนะเห็นพิธีกรบอกใส่เสื้อแบบนี้แล้วใส่มุกแล้วมันจะสวยนะครับก็โทรศัพท์มาบอกได้นะฮะมาสั่งได้เพราะมุกก็มีหลายขนาดหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นแบบยาวแบบเล็กแบบใหญ่สีไหนสีอะไรล่ะสีเขียวไม่ใช่สีเทานะครับสีดอกมะเขืออะไรแบบเนี้ยนะ
เรื่องพวกนี้ก็ต้องคุยกับเดือนผ้าไหมต้องมีความรู้มากกว่าผมนะฮะผมก็ได้แต่ว่าจำได้ว่ามันมีสีแบบนี้สีอะไรนะสีอ่อนนะครับอย่างที่อะไรนะก็หลายท่านแหละสนับสนุนมุกไปแบบทุกไซส์ทุกขนาดทุกผมก็ขอขอบคุณนะฮะอย่างที่ผมบอกนะว่ามุกเราก็ไม่ใช่เล่นๆนะฮะพูดตรงๆนะประเภทออกงานใหญ่ๆมาแล้วนะครับออกงานใหญ่ๆมาแล้วท่านคือมุกเราเนี่ยแบบได้ไปโชว์งานใหญ่ๆนะครับถ้าท่านใดที่เมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ท่านฟังไปแล้วเรื่องที่ว่ามุกเราเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านภริยานะครับภริยาท่านผู้ลาวประจำสหรัฐอเมริกานะฮะที่ใช้มุกเราประดับในงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบขาวอะไรแบบนี้นะครับที่ทำเนียบขาวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับไว้ใจพูดตรงๆนะฮะไว้ใจนะฮะเป็นบอกว่าใส่แล้วสวยมากๆเลยครับคุณอะไรล่ะพิยาทูตสุมาลีนะฮะอันนี้ผมก็บอกนะพวกเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยแหมมาพูดขายอย่างนี้แบบอะไรล่ะพูดง่ายว่าเหมือนกับมุกตลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบตลาดเล็กๆจะมีอะไรยังไงได้นะผมรับประกันคุณภาพรับรองนะฮะอะไรล่ะมาตรฐานอะไรเรื่องมุกอ่ะพูดตรงๆเลยนะครับมุกแท้นะฮะไม่ใช่มุกแบบมุกเทียมมาว่างนั้นเถอะนะฮะก็จริงแล้วนะฮะว่ามุกผมเนี่ยอันนี้เรื่องราคาก็ผมก็ว่าราคาถูกผมไปดูหลายที่แล้วเหมือนกันนะฮะคือไม่ใช่ว่าแบบขายกันแล้วคือบางทีบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเพชรนะครับพูดตรงๆเลยไอ้มุกเนี่ยคล้ายๆกับเพชรอ่ะนะครับว่านะครับว่าบางทีเนี่ยคนใส่เนี่ยบางทีจะแบบอะไรนะ VVS อะไรแบบใช่ไหมฮะแต่ว่าเราใส่เพชรไปแบบระดับนี้นะครับมันก็อะไรล่ะคือพูดตรงๆแบบว่าอะไรล่ะมันของผมคือของผมไม่ใช่ VVS อันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะไม่ใช่ระดับแบบของมิกิโมโนอะไรแบบเนี้ยคือราคาเม็ดหนึ่งแบบเป็นพันอะไรแบบเนี้ยเม็ดเดียวนะไม่ใช่เป็นร้อยเม็ดอย่างเงี้ยร้อยเม็ดก็เป็นหมื่นนะฮะแบบนั้นคือไม่ถึงระดับนั้นแต่ว่าของเรานี่นะครับคือพูดตรงๆเลยก็ลองมาเลยละน้องๆนะพูดตรงๆแล้วนะพอมาดูเพราะว่าผมก็ไปดูมาเส้นหนึ่ง7-800มาเที่ยวเราผมเส้นหนึ่ง70อย่างเงี้ยโอ้โหนะครับปวดของผมกินขาดนะครับผมก็มาดูขายมันเป็นแพงขนาดนี้เชียวเลยก็เลยบอกว่าพวกเราในจริงๆมันน่าจะเพิ่มราคาให้มันแบบพูดตรงๆเลยว่าใครเขาเทียบกับเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยก็ยังสู้ของเราไม่ได้เลยนะพูดจริงนะฮะก็บอกแล้วไม่ว่าจะสีสันไม่ว่าจะอะไรคอลเลกชันนะครับอย่างเส้นนี้นะเป็นอันนี้เป็นข้อมือนะครับที่เห็นอยู่ที่เป็นข้อมือเราก็มีเป็นตุ้มหูก็มีนะแมทชิ่งกันเลยสีแบบพูดแล้วเกือบอะไรล่ะ 99.99% perfect นะพูดตรงๆนะสีสันของที่มีอยู่นะครับบอกอะไรนะดูแล้วนี่มันแยกไม่ออกนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านใดสนใจเรื่องมุกก็โทรศัพท์มาผมอยากแนะนำนะผู้ชื่อจริงนะผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ตู้ก็ตู้นะไม่ใช่พ่อตู้เป็นแม่ตู้นะเอื้อยนะครับน้องนะฮะผมอยากแนะนำให้ใส่มุกกันนะฮะคือพูดตรงๆเลยว่ามันจะดูแปลกนะนี่พูดตรงๆนะเวลาท่านใส่มุกขึ้นมาแล้วยิ่งน้องๆเนี่ยแบบว่าบางทีแบบพี่เห็นแบบรุ่นเอื้อยรุ่นแม่ป้าใส่กันเนี่ยไม่กล้าใส่น้องลองใส่ดูอันนี้พี่บอกได้เลยพี่แนะนำเลยน้องลองใส่ดูนะฮะลองใส่ดูใส่มุกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าตัวเองนะครับสวยนะครับมีเสน่ห์อันนี้พูดตรงๆนะคือแบบสวยไม่เป็นสวยไม่ลองใครว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้พูดตรงๆเลยคือแบบบางท่านไม่กล้าบางทีแบบกลัวงานกลัวว่าที่ใส่มันจะเป็นแก่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆเห็นมาแล้วนะฮะแบบเด็กแบบ18เนี้ยใส่มุกเข้ามาโอ้ยเข้าไปแล้วดูแล้วอุ้ยน่ารักทั้งแบบอะไรอย่างคลาสซี่เลยล่ะการที่จะเป็นแบบคุณหนูอ่ะพูดง่ายว่าเห็นแล้วเป็นคุณหนูเลยนะฮะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมขอแนะนำน้องๆนะที่แบบยังไม่ตัดสินใจที่แบบจะซื้อเครื่องประดับอะไรไม่ต้องไปอะไรมากมายโทรมาถามพี่นะโทรมาถามพี่เดือนก็ได้ว่าในเดือนนั้นมุกที่เส้นนั้นอ่ะน้องอยากได้จะมาใส่กับเสื้อตัวนี้นะฮะพี่เดือนอะไรแบบว่าถ้ามุกสีขาวก็ใส่สีฟ้าก็ได้ถ้ามุกสีอะไรล่ะ
ภาคสวรรค์เมื่อราศีสีดอกดอกมะเขือมาใส่สีฟ้าไปดีเห็นไหมยิ้มปูก็มาใส่ได้บนผิวขาวอย่างนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวดูจากเพื่อนเขาได้น้องไม่ว่าท่านใดนะครับหรือว่าเอื้อยๆหรือว่าเอื้อยก็ได้นะครับไม่ค่อยเชยแบบแหมมีทองอยู่ตั้งเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยแหมทองไม่รู้จะไปเก็บไว้ยังไงเลยต้องเอามาใส่ทุกงานเลยแหมเดี๋ยวกลัวว่าแหมเก็บไว้นานๆเดี๋ยวสนิมจะขึ้นนะก็เลยต้องเอามาออกงานทุกงานเลยนะมีทองต้องเส้นหนึ่ง5บาท10บาทก็ลองมาใส่มุกกันดูเอาอย่างนั้นคุยกันอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านที่เคยจะใส่จะแบบคือพูดง่ายว่ามีทองเยอะกลัวว่าแบบแหมใช้ก็ไม่มีวันหมดนะฮะก็เลยบอกแม่ไปงานก็มันยังไม่หมดสักทีนึงเดี๋ยวมีต้องเป็นอะไรละเป็นกิโลกิโลเนี่ยต้อง50กิโล10กิโล20กิโลก็ว่าไปนะฮะก็เลยแบบจะใส่แต่ทองอย่างเดียวนะครับก็ลองมาใส่มุกดูนะอันนี้ผมลองแนะนำให้นะครับก็ลองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสไตล์อ่ะนะครับเปลี่ยนสไตล์เลยบอกว่าวันนี้ตัดสินใจใส่มุกละก็ลองดูซิว่าพิธีกรเขาบอกในรายการลาวไทยช้อปปิ้งโชว์บอกว่าลองให้เปลี่ยนสไตล์ดูนะครับแล้วว่ายังไงต้องมาบอกผมด้วยนะว่าคนที่เขาเห็นท่านแล้วนะเห็นเอื้อยเห็นอะไรล่ะเห็นเอื้อยเห็นแม่ป้าเห็นอะไรแม่ป้าน้าอานะครับแล้วว่ายังไงกันนะฮะอันนี้ผมว่าก็คุยกันบอกกันนะลองแนะนำดูเอาให้มันแบบอะไรล่ะบางทีไม่ต้องอะไรมากใส่เกงยีนยังได้เลยนะใส่เกงยีนใส่เสื้ออะไรแบบจะไปงานอะไรสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอามุกมาใส่ไปลองดูกันว่าความแตกต่างเมื่อก่อนนี่แหมมีสร้อยทองเส้นขนาดนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่แบบใส่ขึ้นมาโชว์ที่บ้านเริ่มเลยฝังเพชรอะไรแบบเนี้ยวันนี้ลองมาดูกันว่าสร้อยมุกของเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบสีอะไรอยากจะไปแมทชิ่งสีอะไรก็โทรมาบอกว่าเออนี่มีเสื้อสีนี้นะจะเอาสีอะไรดีแต่ตอนนี้แบบที่เห็นเดือนเขาบอกนะว่าสีอะไรสีดอกมะเขือกำลังมาแรงนั่นนะเขาใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะเอ้ยทำไมไม่รู้ไงว่าสีนี้มันหายากด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบจะไปเดินหาอะไรอย่างนี้แล้วแพงด้วยเพราะสีเป็นสีหายากว่าแต่ละครั้งเนี่ยบางทีจะไปเอาสีนี้มาได้มันยากขึ้นแต่เข็มกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามีหลายให้เลือกอ่ะท่านใดสนใจแบบไหนก็โทรศัพท์มานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมโชว์ให้เสื้อให้ดูนะสีฟ้าวันนี้ท่านใดสนใจตัวไหนก็ถ่ายรูปไว้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปมาแล้วผมออกจากรายการหรือว่าท่านที่ดูรีลันอยู่นะครับก็โทรศัพท์เข้าไปนะฮะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเมสเซจเข้ามาว่าตัวนี้ดีอยู่ไหมไซส์นี้มีไหมนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าโทรไปก็คุยกันไปนะฮะคุยกันไปก็โชว์กันไปนะฮะท่านใดสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ไม่โทรก็ไม่เลยเป็นไรนะก็ส่งเมสเซจเข้ามานะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอันนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ารายการมันเริ่มแรกตั้งแต่อะไรนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ผมออกมาเร็วเหมือนกันนะครับบ่ายโมงครึ่งกว่าก็นะครับก็จบกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วผมบอกว่าเมื่อกี้นี่ออกมาช้าอีกนิดนึงเหมือนกันก็วันนี้มีธุระหลายอย่างที่ต้องสั่งสางนะครับก็เลยออกมาช้านิดนึงก็มาโชว์เสื้อกันนะครับที่บอกว่าคุยไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วผมคุยไปแล้วเรื่องสมุนไพรที่บอกว่าผมเอาคำพังเพยของแม่แสงมาพูดถึงแม่แสงแล้วก็แกก็แต่แล้วคือตอนเช้าผมก็มาดูนะว่าคือเดือนเขาพูดตรงๆว่าไออะไรล่ะไอคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยไออะไรนะไอแพดเขาเนี่ยก็วางอยู่หัวนอนแหละนะพออะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะติ้งขึ้นมานะฮะหนึ่งนะครับผมก็บางทีตื่นมาแล้วผมก็มาเช็คดูนะว่าใครมีส่งแมสเซจอะไรมาเราก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเห็นของแม่แสงขึ้นมาเราผมก็เลยมีไอเดียว่าก็ดีเหมือนกันเนาะเอาเรื่องราวต่างๆที่แม่แสงแกก็เป็นคนที่พูดตรงๆว่าก็ท่านก็มีความรู้แหละผมดูตรงๆนะผมก็ฟังคิดว่าประวัติของแม่แสงมาแล้วผมก็โอ้นะฮะก็พูดง่ายว่า
มีความรู้มีความสามารถนะครับผมก็เลยก็ไปดูเฟซบุ๊กของแกก็เห็นแกก็มีเรื่องราวต่างๆที่ดีๆนะนะฮะเอามาพูดเอามาโชว์ให้ดูพูดง่ายๆเอามาโชว์ให้ดูว่าแบบอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าแม่แสงคุยเรื่องอะไรมาผมก็เลยไม่ใช่คุยเรื่องอะไรมาโพสเรื่องอะไรมาผมดูแล้วมันก็มีประโยชน์ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าไหนที่มันเอามาใช้กันได้พูดง่ายๆว่าไอ้สุภาษิตที่บางอย่างมันก็เอามานะครับเอามาใช้กันได้มันก็ไม่มีปัญหานะครับก็เลยว่าฮะก็อย่างที่ครับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องให้อะไรนะให้คำที่แม่แสงเขาโพสต์ไว้ก็เลยเอามาพูดกับเรื่องอะไรนะไอ้สมุนไพรของผมนะฮะมันก็ไปกันได้นะกินมันก็ไปด้วยกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะว่าเรื่องชีวิตกับสุขภาพเนี่ยนะฮะพูดง่ายว่าช่วงสุขภาพว่างั้นเถอะนะฮะว่าอะไรที่เราพูดกันได้เอามาใช้กันได้นะครับก็คุยกันไปนะว่าจริงๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างจะโชว์ให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวพูดกันวันนี้ผมมีของใหม่เมื่อวานนี้ผมก็คุยแล้วนะครับเรื่องสมุนไพรบำรุงกระดูกเมื่อวานนี้ก็พูดให้ฟังเกริ่นให้ท่านดูให้ฟังนิดหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงมากันยังไงไอ้เรื่องกระดูกกระเดี่ยวใช่ไหมครับว่าไอ้บางท่านเนี่ยคือว่าร่างกายเนี่ยกระดูกเราเนี่ยมันก็เหมือนกับจริงๆร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรนะผู้ตรงนะฮะคือถ้าไม่บำรุงไม่รักษามันเนี่ยวันหนึ่งก็สึกก่อนสึกหลอการใช้งานก็ลำบากไอ้ลำบากไอ้ใช้งานลำบากไม่ว่ากันแต่มันทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาลำคาญขึ้นมานั่นแหละปัญหาก็ว่าตรงแล้วใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้สตรองจอยของNature Zen ของผมนี่นะฮะอันนี้ที่ผมบอกมาว่าอันนี้ผมตัวเองผมก็ใช้นะครับใช้อยู่ประจำก็เลยว่าดีเนาะอย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยมันไอตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราก็อย่างที่ผมบอกว่าผมรู้ว่าปัญหาผมจะมีเรื่องกระดูกเพราะว่าผมไอหัวเข่าผมเนี่ยไอเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยไอโรคเกาต์ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมก็มีไอหมากสับปะรดของผมกินอยู่แต่ไอหัวเข่าผมนี่สินะฮะไอ้แบบประเภทชอบปวดอะไรล่ะโรคเมื่อยไอ้โรคเมื่อยของผมเนี่ยผมนึกบอกไงว่าคือผมไม่เป็นคนที่แบบไม่เคยชอบนวดนะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีอาการเมื่อยอาการปวดร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าผมแบบแม้ร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เมื่อยนะครับไอ้ปวดอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่แบบไม่ถึงขนาดแบบจะต้องไปแบบเดือนเขานะต้องไปใช้หมอนวดเลยพูดแล้วก็พูดอีกคือผมไม่เพราะว่าผมชอบใช้ไอ้นี่ไงผมกินไอ้นี่มาอยู่ประจำในเรื่องของเรื่องแล้วเนี่ยไอ้สตรองจอยของผมเนี่ยมันก็เลยไปบอกว่าไอ้แบบไอ้โรคปวดเมื่อยผมก็ไม่ค่อยมีไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วถามว่าทำไมเดือนเขาไม่กินล่ะอันนี้ว่าผมก็อย่างที่บอกไงว่าบางอย่างเนี่ยพอเดือนจริงๆเดือนจะกินยาเยอะยาไหนที่แบบลดได้นะครับตัดได้นะครับแกก็ต้องลดแกต้องตัดเพราะว่าแกกินยาเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าไอ้อันไหนที่ผมลดได้ตัดได้ผมก็ตัดเหมือนกันไอ้เรื่องยาไอ้เรื่องยาเนี่ยในพูดตรงๆแล้วไม่ใช่ยาไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรที่แบบอันนี้แต่ว่าบางอย่างที่มันจำเป็นไงอันนี้มันจำเป็นโดยของผมเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยมันมีอะไรเรามันมีฮิสตอรี่คือมีประวัติแล้วว่าจะมีปัญหานะครับก็เลยจำเป็นจะต้องอะไรล่ะต้องใช้มันบำรุงรู้ว่าตัวเองจะปวดเมื่อยตัวเองจะเป็นโรคเมื่อยพูดง่ายๆล่ะไอ้จะเป็นไอ้หนุกขี้เมื่อยนะเราก็เลยป้องกันไว้นะครับนี่ผมก็เลยเอามาแนะนำเอามาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่นะ
ครับว่าอะไรล่ะไม่รู้ภาษาลาวที่เขาเรียกปันดงอะไรหรือเปล่านะฮะปวดเมื่อยปวดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นออโตไลดิสอะไรพวกเนี้ยเออนั่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปศึกษาหน่อยเดี๋ยวเออมาเช้านี้พูดแล้วก็ลืมเลยนะว่าจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเอสเตล่าที่อยู่หน้าร้านที่เป็นผู้จัดการร้านให้ผมเนี่ยแกเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเออนี่เดี๋ยวนึกออกเลยละเดี๋ยวจะเขียนจะเล่าให้ฟังพอดีผมเอาไอ้ตัวนี้มาไว้ที่ร้านแกก็บอกโอ้ยทำไมไม่เอามาตั้งแต่นานแล้วเออทำไมล่ะไอ้ตัวนี้แหละที่สำหรับไว้ที่เพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนแนะนำให้คนเนี่ยมาใช้นะครับไอ้สมุนไพรอันนี้เออผมก็บอกอ๋อไม่รู้เนี่ยทำไมไม่บอกแต่ทีแรกเพราะว่าแกก็แบบมาพูดให้ผมฟังว่าเพราะแกเนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนี่จะเล่าให้ฟังเลยแกอยู่เม็กซิโกเนี่ยแกมีอาชีพแกไปเรียนเรื่องหมอนวดเออหมอนวดไทยเนี่ยแบบแผนไทยนะแบบเลยแกรู้คือมันลึกเจาะลึกไปกว่านั้นอีกผมก็ไม่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังหน่อยหมอนวดแผนไทยเนี่ยคือแกอันนี้เอสเตล่าเนี่ยมันลึกไปหน่อยนึงลึกไปกว่านั้นอีกเพราะว่าแกรู้เรื่องทั้งเส้นเอ็นนะเส้นกระดูกมัสโซเพราะว่าแกไปเรียนมาไม่ใช่เรียนแบบหมอแบบไม่ใช่แผนไทยอย่างเดียวนะเออพูดถึงแล้วก็คือแกรู้กระดูกหมดเลยทั้งกระดูกทั้งเอ็นทั้งมัสโซ่แกรู้หมดอันนี้แกคือไปเรียนมาจบมาน่ะพูดตรงเลยล่ะแล้วแกก็ประกอบอาชีพนี้อยู่ที่บ้านที่เม็กซิโกเอออันนี้พูดให้ฟังก่อนแล้วเสร็จแล้วคนที่มาหาแกเนี่ยคือแกก็ไปทำงานนะครับให้โรงพยาบาลหรืออะไรมีหน้าที่เป็นไคโรแพคเตอร์อะไรประเภทนั้นน่ะคิดว่านะบ้านเขาน่ะถ้าเป็นอเมริกาก็คงแบบนั้นเป็นหมอจับกระดูกหมอจับเส้นอ่ะพูดง่ายๆเลยนะอันนี้แบบมันไม่เหมือนกับที่นี่แบบไคโรแพคเตอร์มันก็มีหน้าที่แบบจัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าบ้านที่นู่นเขาแบบพูดไงว่ายูนิเวอร์โซแกรู้หมดแต่เรื่องเส้นเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรตรงไหนแกก็มีคนมาหาแกเยอะแยะเลยที่บ้านแกนะทีนี้สิ่งที่แกแนะนำให้คนกินก็คือนะฮะก็คือไอ้เนเจอร์เซนเนี่ยฮะเนเจอร์เซนเนี่ยนะฮะไอ้สตองจอยเนี่ยเพราะว่ามันไปช่วยเสริมสร้างกระดูกบำรุงกระดูกบำรุงเอ็นบำรุงเส้นเอ็นเออนี่แหละที่แกมาบอกผมบอกว่าเออทำไมไม่เอามาเนี่ยเพราะว่าคนที่แกมานวดที่มาหาแกเพราะปกติพอแกไม่ได้ทำงานกับผมคนก็โทรศัพท์ไปอะไรหลับไปอัพพอร์ตเมนต์กับแกไปนวดกับแกแล้วเม็กซิกันเนี่ยแล้วแกก็บอกให้คนผมทำงานเพราะว่าเขารู้อยู่ฮะเม็กซิกันเนี่ยกับผู้ชายนะผู้ปกครองนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงแหละทำงานใช้แรงงานกันนะนะครับว่าโอ้ยแบบทั้งวันอ่ะบางคนเนี่ยแบบจับท้องก็จับท้องทั้งวันเลยคนกับผู้ชายก็แหมพูดไงว่าพอพวกนี้มาพอแก่ตัวมานิดนึงไม่ใช่แก่ตัวมาเดี๋ยวนี้เลยละเป็นแบบเจ็บกระดูกเจ็บอะไรกันโอ้ยสารพัดเลยแกก็เลยแนะนำให้ทุกๆนั่นเลยผมก็ถึงบอกว่าผมขายหน้าร้านเนี่ยผมจะขายดีผมว่าแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะขายเราจะขายดีเออพูดแล้วเพราะผมเมื่อมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะขายดีเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวแกจะให้คนเขาซื้อไปกินกันเพราะว่าคนก็ไปท่านก็ไม่รู้บางทีคือพูดตรงๆเลยครับว่าฟอร์มูล่าต่างๆมันก็ต่างกันนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าโอ๊ยไอ้ที่นู่นเขาก็รักษากระดูกกันเที่ยวไอ้นั่นก็รักษากระดูกกันเที่ยวแต่เราต้องมาดูที่ฟอร์มูล่าอีกเอออันนี้พูดตรงๆนะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้ที่แบบปวดเส้นปวดเอ็นนะฮะปวดกระดูกนะครับไอ้ของเนเจอร์เซนนะครับสตรองจอยนะอันนี้นะฮะมันคัฟเวอร์มันควบคุมมันครอบคุมไปถึงเลยนะท่านใดที่บอกว่าแหมจริงๆแล้วไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยไอ้ข้อต่ออะไรนะฮะไอ้พวกแบบมีปัญหาเรื่องแบบอะไรล่ะออโตไลดิสหนาวนิดหนาวหน่อยมันก็ปวดมันก็นั่นไปหมดนี่แหละฮะอาการที่มันเริ่มแล้วนะฮะแบบถ้าท่านไม่ได้อยู่เมืองหนาวพวกท่านอยู่ไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกนะพี่เขยผมเนี่ยนะฮะอาการที่อย่างที่ผมบอกครับว่าไอ้น้ำรอเลี้ยงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไปช่วยนะครับมันไปช่วยนะครับมันไปช่วยอะไรล่ะบำรุงนะครับมันไปช่วยบำรุงทำให้น้ำหล่อเลี้ยงมีน้ำหล่อเลี้ยงเกิดขึ้นมาในกระดูกในจอยในส่วนที่จำเป็นน่ะพูดง่ายๆเลยไปบำรุงเส้นเอ็นที่มันไปตัวช่วย
ที่มันเกิดสาเหตุไอ้มันอ่อนล้าหรืออะไรกันแล้วแต่อันนั้นน่ะท่านใดที่ปวดเมื่อยเป็นแบบอะไรล่ะปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับเนเจอร์เซนของตองจอยของเนเจอร์เซนนะครับจำไว้เลยนะเนเจอร์เซนนะฮะยี่ห้อนี้เนเจอร์เซนนะถ้าทำเป็นซื้อจากผมอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับอันนี้นะฮะมันผลิตนะครับแล้วจัดจำหน่ายโดยลาวนะครับลาวแพลเน็ตนะครับลาวแพลเน็ตคือเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายนะครับแซงเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับนะครับอันนี้แซงเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับลาวแพลเน็ตก็บริษัทเดียวกับแซงเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่านใดนะครับที่ปวดกระดูกพูดง่ายว่าปวดกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายแบบหาสาเหตุไม่ได้โอ้ยไม่รู้เป็นอะไรนะคือไม่ใช่ว่าแบบอะไรล่ะแบบเดินไปนิดเดินไปหน่อยแบบมันแหม่มุ่ยเปิดมุ่ยอยากจะนวดอยากจะโดนนวดอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านชายก็บอกว่าโอ้ยไอ้อะไรล่ะแหม่ไปทำงานกลับมาโอ้โหปวดมือปวดไม้ปวดอะไรไปหมดอย่างเงี้ยนะครับลองนะครับกินทุกวันนะฮะรับประทานทุกวันวันละ2เม็ดนะครับก็อย่างที่ผมบอกเอาเดลี่นะฮะอันนี้จะไปช่วยนะครับไปช่วยเลยอันนี้โฆษณากันแบบเห็นกันจัดๆเลยอันนี้คือไม่ใช่ว่าแบบว่าเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะรู้ล่ะคือผมเองเนี่ยนะพูดตรงๆเลยผมเองเนี่ยเป็นมีปัญหาเลยตั้งแต่เรื่องหัวเข่านะครับเดี๋ยวนี้ผมก็คือพอมันแก่ตัวมาแล้วพูดตรงๆแล้วผมมีปัญหาเหมือนกันเรื่องกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยผมถึงบอกไงว่านี่แหละผมที่อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับที่แบบพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบอยู่ได้บางครั้งเนี่ยผมก็หยุดไปเหมือนกันแบบเวลาอาการดีๆแล้วเนี่ยไม่นึกถึงมันอันนี้พูดตรงๆนะเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ผมเนี่ยแบบพอเวลาไม่ได้พอร่างกายแหมแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วเออลืมไปเลยเป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นมาเจ็บมาแล้วเนี่ยโอ้เอาละรู้ละเดี๋ยวต้องไปหามากินนะเป็นอย่างนั้นผมบอกตรงๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรล่ะคือชอบให้งัวหายแล้วล้อมคอกนึกออกไหมแล้วก็อะไรล่ะไม่เห็นลมไม่หลั่งน้ำตาเข้าใจไหมครับถ้าท่านข้าผมอธิบายนะก็คือว่าแหมถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยก็ไม่นึกถึงมันนะมันเป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยบำรุงให้ได้ตลอดเวลาเลยท่านไม่จำเป็นจะต้องมาปวดมาเมื่อยตอนนี้เพราะท่านไม่รู้เนี่ยว่าพรุ่งนี้ไอ้น้ำมันหล่อลื่นในข้อท่านมันจะหมดมันจะแห้งพรุ่งนี้นะเอออันนี้ท่านไม่รู้หรอกอันนี้พูดตรงๆนะไอ้เป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับบอกว่าไอ้เส้นเอ็นเส้นนั้นน่ะมันจะอะไรล่ะมันจะขดมันจะหงิกจะงอมันจะทำให้เกิดอะไรเป็นแคมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านไม่รู้อันนี้พูดตรงๆนะหลายท่านน่ะไม่รู้หรอกไอ้เรื่องกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยภายในผมต้องบอกไงบางทีเราต้องป้องกันนะครับป้องกันไว้ก่อนก็อย่างที่ผมบอกไงว่าท่านที่ยังไม่เป็นนะครับเรื่องกระดูกเรื่องเส้นเอ็นอะไรก็ป้องกันไว้ท่านที่เป็นแล้วรักษาได้เอออันนี้นะมัน2อย่างเลยพร้อมกันเลยป้องกันและรักษานะครับไอ้สมุนไพรเนี่ยมันดีอยู่อย่างนี้ผมถึงบอกไงว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้ปวดเมื่อยก็กินยาอะไรนะไทลานอลแก้ปวดอะไรเงี้ยคือไอ้ตัวพวกนั้นมันไปแค่ไปช่วยหยุดไปอะไรนะไปหยุดยั้งแค่นั้นเองแต่เวลามันหมดประสิทธิคือมันหมดเวลาแล้วมันก็เป็นกลับมาเออแบบนั้นแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปทั้งหยุดยั้งไปทั้งอะไรล่ะไปทั้งรักษาไอ้ข้างหลังสมมุติมันเป็นแบบนี้แบบว่าพอไอ้ความปวดมันมาใช่มั้ยครับความปวดมันมามันเหมือนน้ําไหลเอาง่ายๆนะเหมือนน้ําไหลมาความปวดเนี่ยแต่ไอ้ยาเนี่ยมันไปเป็นเหมือนเขื่อนงานึกออกมั้ยนึกเป็นเหมือนเขื่อนไปกั้นน้ําไว้ไม่ให้น้ํามันไหลไปเออทีนี้พอไอ้ทีนี้น้ำมันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวที่ผลิตน้ำมันก็น้ำมาเรื่อยๆวันนึงเนี่ยท่านกินยาแก้ปวดกินยาไอ้อะไรล่ะกินยารักษามันน่ะกินยาป้องกันไอ้พวกเนี้ยไปวันนึงเนี่ยไอ้ตัวที่ผลิตน้ำก็ยังผลิตอยู่วันนึงน้ำก็ต้องเหนือเขื่อนเหนือเขื่อนมาได้นึกออกมั้ยฮะเสร็จแล้วไอ้คนที่บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็กินยาไปอีกก็คือต้องเพิ่มโดสไปนึกออกไหมฮะเอออันนี้น่ะอาการเนี่ยก็เพิ่มโดสไปเพิ่มไปแบบว่ามันขึ้นมาทางนี้กูก็เพิ่มโดสเข้าไปเมื่อก่อนนี่กินแค่เม็ดเดียวเออพอเดี๋ยวนี้เม็ดเดียวไม่อยู่เว้ยเออนั่นไงคนกินยานี่ปัญหามันเกิดอย่างนี้กินยาเม็ดเดียวไม่อยู่เว้ยล่อ2เม็ด
พอ2เม็ดกินไปเรื่อยๆมันยุทูก็อย่างที่ผมบอกไงมันไอยาเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นผลเสียพอมันทำให้ประสิทธิภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันอะไรล่ะมันอะไรล่ะมันยูสทูแล้วมันก็เลยทีนี้มันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพนะนึกออกไหมมันก็เลยแบบน้ำเนี่ยไอ้พอกินเข้าไปกินไปวันแรกนะมันกั้นได้อยู่บอกเออกินได้แล้วมันมีผลเว้ยใช่ไหมไอ้กินไปคลิปกินไปโอ้ปวดก็กินพอวันหนึ่งไอยาเนี่ยมันหมดประสิทธิภาพเหมือนน้ำน่ะมันก็ไอตัวน้ำก็ยังผลิตของมันอยู่งั้นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีเขื่อนมากั้นไว้พอวันหนึ่งไอ้น้ำเนี่ยที่ผลิตมามันเกินขึ้นมามันก็เลยมันก็ไหลล้นเขื่อนไอ้เขื่อนเนี่ยที่มันเป็นยาเนี่ยก็ต้องเพิ่มเขื่อนมาอีกชั้นนึงก็คือกินอีกเม็ดนึงต่อไปก็อีก3เม็ด4เม็ด5เม็ดนู่นจากยาจากตอนนั้นก็เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนยาโอ้ยแรงขึ้นทีนี้ไอ้ยาเนี่ยมันมีผลเสียกับร่างกายนึกออกมั้ยฮะแบบไปทำลายนู่นทำลายนี่ทำลายตับทำลายไตนั่นเห็นมั้ยฮะมันก็เลยมีปัญหาไอ้ที่ยิ่งยาแรงยิ่งมีปัญหาอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหากับร่างกายมากเท่านั้นนี่แหละมันมีผลเสียสองด้านเลยเนี่ยยาเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีทั้งดีทั้งเสียเลยพอยิ่งแรงใหญ่มันก็ยิ่งมีผลเสียมากขึ้นนั่นแหละเขาถึงพยายามที่จะหยุดการใช้ยาพูดง่ายว่ายาหลวงอ่ะพูดง่ายเลยนะฮะก็เลยมาหันใช้ไอสมุนไพรกันนี่แหละอันนี้ที่ผมพูดกันเนี่ยว่าทำไมสมุนไพรนี่มันดีเพราะอะไรฮะไอสมุนไพรมันมีทั้งสองอย่างเลยพูดตรงๆเลยมันมาเป็นเพนน้ำเขื่อนนะไอสตองจอยเนี่ยนะครับอันนี้ของเนเจอร์เซนเขาเนี่ยมาเป็นทั้งเขื่อนป้องกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปนะฮะไปคุมไอตัวที่ทำให้เกิดน้ำเนี่ยไปแบบว่าก็แล้วแต่มันน่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายท่านยังไงเหมือนกันว่ามันมีสองส่วนไอสมุนไพรเนี่ยมันมีสองด้านคือไม่ใช่มีด้านเดียวคือไม่ใช่มาหยุดอย่างเดียวเลยกินไปหลวงท่านบอกว่าแหมกินแล้วปวดเต็มที่เลยนะกินไปมันไม่เห็นหายทันทีเลยนั่นแหละครับอันนี้นี่แหละมันไม่ใช่เป็นแบบยานะครับมันไม่ใช่เป็นแบบยาที่จะแบบบางที่ท่านบอกโอ้โหปวดขาเต็มที่เลยเนี่ยมากินสมุนไพรแล้วมันทำไมไม่เห็นหายทันทีเลยนั่นแหละความรุนแรงมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันทำอยู่ในขณะในสภาพเดียวกันเนี่ยมันทำอยู่สองอย่างนะครับทั้งป้องกันนะฮะให้มันลดน้อยลงเล็กส่วนหนึ่งมันก็จะไปไออะไรล่ะไปทำให้ไอส่วนที่มันเกิดน้ำขึ้นมาเนี่ยนะฮะให้มันไปจะไปเสริมสร้างไปอะไรก็แล้วแต่ไปแบบว่าไปหยุดไอต้นน้ำนะฮะไปหยุดไอต้นตอของความเจ็บปวดนี่แหละอันนี้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญของสมุนไพรผมถึงบอกไงฮะว่าไอสตรองจอยของผมเนี่ยไอเนเจอร์เซนเนี่ยนะฮะไอตัวนี้นี่แหละท่านที่จะเป็นท่านร่างกายของคนเราเนี่ยที่มีกระดูกว่างั้นถ้าท่านมีกระดูกอยู่ผมบอกได้เลยว่านี่แหละไอตัวนี้ที่จะไปเป็นตัวทั้งสร้างทั้งป้องกันนะครับเสริมสร้างนะครับความต้านทานในเรื่องกระดูกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเกิดอาการต่างๆในอนาคตหรือว่าท่านที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าท่านที่มีอาการอยู่แล้วนะครับก็ไม่สายเกินแก้อันนี้ผมบอกได้เลยนะไม่สายเกินแก้ท่านเริ่มทำนะครับคือวัวนี่ยังหายไม่ไกลนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าวัวหายแล้วพ่อครับพูดง่ายว่าหูไอ้งัวนี่ที่มันหายไปมันยังหายไม่ไกลเดี๋ยวไปวิ่งไปหามันเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะท่านที่เป็นแล้วก็เป็นงัวก็คือหายไปแล้วแต่ว่ายังหายไม่ไกลหรอกก็คืออาจจะไปตามมันมาได้ละเดี๋ยวไปหากันมาเอามาใส่คอกไว้อย่างเก่าก็สร้างคอกกันไว้ซะเดี๋ยวนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นยังไม่เกิดอาการอันนี้บำรุงกันได้อันนี้ผมพูดได้เลยนะครับท่านใดที่มีผู้ใดว่ามีกระดูกพูดตรงๆนะท่านใดที่มีกระดูกนี่ก็บอกได้เลยนะครับของ Nature Sense นะฮะจำไว้ได้เลยนะฮะ Nature Sense Strong Joy นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า Distribute by Sang Enterprise ก็คือ Lao Planet TV ของเรานี่เองนะครับอันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคือพูดง่ายว่าลองแล้วใช้แล้วนะครับถึงกล้าเอามาพูดให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยไปผมนี่ไม่เคยไปพูดตรงๆนะไอ้เรื่องแบบนี้ผมไม่ได้ไป
แบบไปสรรหามาแบบว่าไปเจาะลึกไปเปิดหนังสือไปค้นคว้าค้นอะไรมานะครับคือเขาบอกว่ามันดีผมก็ไปใช้ก่อนเลยละอันไหนที่ว่าดีเนี่ยเหมือนแม่ยายผมเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันเรื่องยาเนี่ยพูดตรงๆนะเรื่องสมุนไพรเนี่ยไอ้แม่ยายผมนี่แกมีพูดไงแกไม่ขี้เหนียวนะฮะสมุนไพรอันไหนที่ดีกับแกกับครอบครัวนะแกสรรหามาจะแพงเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้บอกว่ามันรักษาดูได้รักษาที่ได้ถ้าแกมีส่วนเกี่ยวข้องแบบเป็นอยู่อะไรอยู่โอ้โหแกนะแกถึงบอกว่าร่างกายแกจริงๆแล้วแกแข็งแรงพูดตรงๆแล้วนะแกแข็งแรงมากกว่าพูดตรงว่าแกลูกสาวแกอีกนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยแกแบบแกเป็นหลายโรคเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคือแกเป็นโรคแหละแต่แกก็รักษาด้วยวิธีอะไรสมุนไพรทั้งนั้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีเลยผมจำได้นะไอ้เรื่องแกที่อะไรล่ะที่หมอให้แกไปผ่าสมองผมจำได้ตอนนั้นอ่ะแกบอกยังไงก็ไปผ่าแกประเภทกระโดดจากเตียงเลยนะพูดให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผมเอาเรื่องแม่ยายผมมาเล่ามานินทาให้ท่านผู้ชมฟังเลยเดี๋ยวขอประทานโทษแม่ยายผมด้วยแล้วกันนะครับว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าเป็นให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้ว่ามาหน้าปกเรื่องแล้วไม่เชื่อถ้าท่านใดรู้จักแม่ยายผมก็ลองไปถามดูนะฮะหาว่าเฮ้ยอะไรกันจะไปเอาแม่ยายมาพูดเรื่องโกหกเรื่องอะไรกันนะอันนี้แม่ยายผมแกคันหัวรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็ไปหาหมอบอกอะไรแล้วไปใช้อะไรหมอบอกว่าเป็นทูเมอร์เป็นมะเร็งในหัวเลยโอ้โหแม่ยายผมเฮ้ยไม่หมอจะผ่าเลยอันนี้พูดตรงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าบางท่านเนี่ยนะครับไปหาหมอเนี่ยเดี๋ยวผมก็แนะนำได้เลยเหมือนกันนะไอ้เรื่องอย่างนี้บางท่านไปหาหมอเนี่ยต้องไปหาหลายๆหมอนะครับเวลาแบบจะผ่าจะอะไรกันเนี่ยจะรักษาอะไรกันก็แล้วแต่คือเป็นเรื่องใหญ่ๆนะต้องแบบหาหมอวินิจฉัยหาเขาเรียกว่า second opinion อันนี้พูดตรงๆนะคนผมบอกเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพ่อตู้แม่ตู้นะครับเอื้อยอ้ายนะครับเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าโอ้ท่านเป็นนู่นท่านเป็นนี่ท่านไม่ต้องไปตกใจเลยอันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้ประสบการณ์นี้มีผมเนี่ยจริงๆเลยท่านไม่ต้องไปตกใจเลยนะฮะไปหาหมอแล้วหมอบอกโอ้คุณเป็นไอ้นู่นแล้วนะคุณเป็นไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องตกใจเฉยๆอ๋อผมเป็นเหรอครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอศึกษาหน่อยนึงขอดูหน่อยนึงท่านไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงหาหมออีกท่านนึงก่อนให้เขาไปช่วยดูหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าไอ้ที่หมอคนนั้นพูดนะอันนี้ผมขอแนะนำเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมาหลายครั้งเลยนะครับหลายครั้งแล้วก็หลายๆท่านเหมือนกันเนี่ยผมที่รู้จักหลายๆท่านเลยที่พูดง่ายว่าหมอบอกเลยจริงหมอมันไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เหมือนกันนี่ครับในครอบครัวผมเนี่ยแม่ยายผมเนี่ยบอกว่าไปหาหมอบอกคันหัวโอ้โหแม่คันหัวจริงๆเลยไปหาหมอบอกส่งไปเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นทูเมอร์หมอบอกต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าทิ้งไว้เนี่ยอันตรายถึงชีวิตตายเลยล่ะภายใน2วัน3วันอะไรแม่ยายผมก็จอตื่นมาได้พอรู้บอกว่าพอให้มาเซ็นชื่อบอกไม่เซ็นแล้วกูเพนก่อนเลยนั่นอันนั้นเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวไม่เชื่อโทรศัพท์มาถามเดือนได้เดือนก็อยู่เดือนทะเลาะกับหมอแบบแทบเป็นแทบตายในโรงพยาบาลอ่ะแบบประเภทแบบทะเลาะกันโรงพยาบาลแทบแตกเลยอันนี้พูดตรงๆเลยผมพูดให้ฟังให้ท่านฟังจริงๆแล้วเนี่ยคือว่ามันอย่างที่บอกอ่ะว่าเราต้องไปหาเซคันด์โอพิเนียนก่อนที่จะตัดสินใจว่าให้กูเป็นอย่างนั้นจริงนะแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะไม่ต้องไปตกใจหมอบอกอุ้ยคุณเป็นไอ้นั่นนะคุณต้องรีบไปผ่าเลยนะแหมอันนี้รีบเลยบอกอุ้ยเอาไปเดี๋ยวนี้เลยไปผ่าอะไรนะไม่ว่าโรคอะไรทั้งสิ้นนะพูดตรงๆนะอันนี้พูดอันนี้เรื่องแม่ยายผมนี่พูดถึงเรื่องไอ้เรื่องสมองนี่ก่อนเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะว่าหมอบอกว่าแกเป็นทูเมอร์หมอต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้ให้แกนอนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้แกเลยนะผมนึกถึงเตือนโหเดือนก็ไปเดือนก็งงเหมือนกันอ่ะเวลาไปหาหมออ้าวทำไมกันเนี่ยจะอะไรล่ะไอเตียงไอรถเข็นน่ะเตรียมขึ้นจะเข้าเปิดประตูแล้วเดือนไม่ได้เลยเดือนบอกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ไอหมอบอกเฮ้ยจะมาเก่งกับกูได้ยังไงวะเองเป็นใครเนี่ยก็บอกนี่แหละถึงจะไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนไข้แต่ผ่าตัดไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมแม่ยายผมรู้อ้าวจะเอากูไปผ่าตัดแม่ยายผมก็จับรถแบบชุดคนไข้เลยล่ะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอากลับบ้านก่อนอันนี้มีแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาใช่ไหมฮะลุกขึ้นมาเราก็ไปหาหมออีกท่านนึงเลยหมอท่านนึงบอกมาดูมันไม่ใช่นี่ไอ้นี่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นแค่อะไรล่ะ
มันเป็นอะไรลูกไอ้อะไรล่ะไอ้รังแคหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละคุณไปแพ้ยาสระผมอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ผมก็ชอบอะไรล่ะชอบย้อมผมใช้เพิ่งย้อมผมมาเนี่ยมันก็เลยโอ้ยเปลี่ยนน้ำยาย้อมผมมามันก็เลยคันซะจนหมอบอกนั่นแหละฮัลโหลฮัลโหลนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าไปหาหมออีกท่านหนึ่งบอกไม่ไปแล้วหมอคนนี้ไม่ไปไปหาเพื่อไปหาคนอื่นพอไปหาคนอื่นหมอบอกโอ้ไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยเป็นแค่อะไรล่ะแพ้ไอ้แพ้อะไรล่ะแพ้ไอ้ยาย้อมผมหยุดไปอีกสัก3อาทิตย์น่ะแล้วก็คุณก็จะหายดีเอานี่ไปใช้นี่ไปทานะนะฮะนั่นเป็น10ปีมาแล้วไปมาไม่เป็นอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงนะอันนี้ผมบอกนะว่าประสบการณ์เรื่องหมอนี่แหมที่ครอบครัวผมนี่เจอมันนี่เยอะแยะนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็เหมือนกันนะฮะอีกครั้งนึงก็เหมือนกันเวลาบอกว่าผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องแม่ยายผมกับเรื่องไปหาหมอเนี่ยผมจริงๆเลยผมต้องบอกนะเดือนก็เหมือนกันนะคือเราก็พูดตรงๆนะว่าจริงๆก็แบบอย่างที่ผมบอกอะว่าทำไมเราถึงมารู้เรื่องแบบสุขภาพอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็เราอยู่ด้วยกันก็แบบร่างกายจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยแบบพูดตรงๆแล้วว่ามาจากเมืองลาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่สมบูรณ์แบบพูดตรงๆแล้วว่ามันก็เลยมีโรคนู้นโรคนี้โรคอะไรเราโรคพระศุกร์เข้าโรคพระเสาแทรกเราพูดกันภาษานะฮะมันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแบบจะเป็นจะตายนะพูดนึกออกไหมแต่ว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอมันบอกจะบอกหาว่าเราเนี่ยกับใกล้จะตายแล้วนะก็ถึงที่บอกครับว่าอย่าไปตกใจท่านอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านอย่าไปตกใจอย่าไปอะไรล่ะไปอินกับมันนะหมอบอกว่าท่านเป็นไอ้นี่นะเหมือนก็โรคเบาหวานโรคอะไรนะที่ต้องเปลี่ยนเลือดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันหลังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องแล้วหลายๆอย่างแล้วที่เจอกันมาแล้วเราก็เลยรู้ไงว่าไอ้สิ่งต่างๆไอ้พวกแบบไอ้ยาหมอเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่ามันแค่รักษาแค่เหมือนเป็นเขื่อนนะมันไปสร้างเขื่อนไว้ก็สร้างไว้วันนี้พรุ่งนี้น้ำมันก็เพิ่มขึ้นมาฝนตกน้ำก็ท่วมอีกมันก็เกินเขื่อนก็เลยต้องกินยาดับเบิลไปมันก็เลยมันจะยิ่งสร้างเท่าไหร่ใช่ไหมฮะไอ้ร่างกายพอสุดท้ายแล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะครับมันยูทูแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวที่ปัญหามันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างน้ำขึ้นมานะฮะก็ผมบอกไงว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนด้วยกันมีทั้งช่วยป้องกันถึงมันไม่ใช่ว่าจะไปกันน้ำได้ทีเดียวแต่มันจะไปช่วยในการลดการสร้างน้ำขึ้นมาพร้อมกับดันกันขึ้นมานะวันใดที่ทุกอย่างทุก2ส่วนมันบาลานซ์กันไอตัวที่สร้างน้ำขึ้นมามันหยุดทำงานมันหยุดสร้างน้ำไอเขื่อนนี้มันก็มีเป็นเขื่อนอยู่ของมันนะฮะมันก็เป็นเขื่อนของมันที่จะแข็งแกร่งไอตัวสร้างน้ำขึ้นมามันก็หยุดไอน้ำที่จะขึ้นมาจะมาให้เหนือเขื่อนมันก็ไม่ท่วมไม่เกินเขื่อนนะฮะนึกออกไหมฮะนี่แหละครับอันนี้ปัญหาไอ้เรื่องของสมุนไพรก็ผมก็ฝากท่านไว้แล้วกันนะครับไอ้ท่านใดที่มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับเรื่องกระดูกไม่รู้ว่าอย่างที่ผมบอกว่าภาษาลาวปะดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านที่เป็นปะดงไม่รู้ปะดงพระสังทรงช้างหรืออะไรที่เขาคุยโฆษณากันนะฮะปะดงเข้าข้ออ๋อปะดงเข้าข้อ นะผมได้ยินที่เมืองไทยอะไรยาปะดงพระสังทรงช้างอะไรแบบเมื่อก่อนนี้นะฮะในพวกนี้นะครับไอตัวนี้นะครับจะไปช่วยท่านได้นะครับไม่ว่าที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อโรคเกี่ยวกับเอ็นนะครับเสริมสร้างบำรุงนะฮะบำรุงเสริมสร้างป้องกันนะครับนี่แหละฮะสตรองจอยนะครับของเนเจอร์เซนเขานะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยท่านควรที่จะนะครับลองมาโทรโทรศัพท์มาคุยกับผมแล้วกันนะฮะว่าโอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปวดข้อปวดกระดูกปวดอะไรเนี่ยจะเอายังไงกันดีโทรศัพท์มาถามผมนะฮะแล้วผมก็แนะนำให้ท่านใช้อันนี้เป็นประจำนะครับถึงว่าท่านจะบอกว่าโอ้ยไม่เป็นหรอกไม่เคยปวดข้อเนี่ยแหมอย่างที่ผมบอกนะว่าอย่าให้งัวหายแล้วล้อมข้อนะครับอย่าให้งัวหายแล้วล้อมข้ออย่าอะไรล่ะเสียน้อยเขาบอกว่าเสียน้อยให้มันเสียง่ายๆเสียยากให้มันเสียมากให้มันเสียยากๆอย่าให้มันเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียง่ายนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอคุยกัน
ท่านผู้ชมเองเท่านี้แล้วกันนะฮะก็คุยกันก็โชว์เสื้อกันให้เยอะแยะแล้วสีฟ้าท่านใดที่ดูเสื้อสีฟ้าผมนะครับก็ถ่ายรูปกันเข้ามาว่าอยากจะให้ท่านผู้ชายท่านชายท่านให้อ้ายให้ตู้ใส่เสื้อแบบเดียวกับตู้แม่ตู้นะครับอยากให้พ่อตู้สวมใส่สีเดียวกันนะก็โทรศัพท์มาบอกผมว่าตู้แม่ตู้นี่มีเสื้อสีฟ้าแล้วนะอยากจะให้พ่อตู้เขาหล่อเหมือนกับแม่ให้สวยให้หล่อให้สวยคู่กันนะก็โทรศัพท์มาบอกเดี๋ยวจะสั่งอันนี้ให้ตู้ให้พ่อตู้เขาตัวหนึ่งสีฟ้านะฮะอ้ายก็เหมือนกันนะครับอ้ายบอกว่าเห็นแล้วสวยก็ไปบอกเอื้อยเขาแล้วกันว่าดูซิว่าเอื้อยเขามีสีอะไรถ้ามีสีฟ้าก็อยากได้สีฟ้ามีสีเหลืองก็อยากได้สีเหลืองโทรศัพท์มาหาผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะมีอะไรโทรศัพท์มาบอกผมแท็กมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณเอื้อยแขกนะครับแคลิฟอร์เนียที่รับเสื้อแล้วบอกว่าสวยผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่อุดหนุนนะครับก็กรุณานะครับกับอ้ายเหมือนกันนะฮะไอผมก็เรียกท่านเรียกอ้ายประธานเลยแล้วกันเอาง่ายๆกันดีกว่าเอาอย่างนี้เนาะอ้ายประธานแต่ผมไม่ใช่ประธานผมเป็น CEO อ้ายประธานก็ตั้งชื่อตั้งตำแหน่งให้ผมเป็น CEO นะครับผมก็ขอขอบพระคุณมาอ้ายมาด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่รับชมรายการนะครับตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าจะเพิ่งจะมาดูตอนจบก็ไม่เป็นไรก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าจดอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะฮะช่วงแรกเขาก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่หลังจากเดือนผ้าไหมก็ก่อนเดือนผ้าไหมก็เป็นรายการช่วงแรกของผมแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยมันรายการก็เป็นแบบสลับเปลี่ยนกันไปถ้าท่านยังไม่มีอะไรก็ดูต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าผมจะมีไอ้รีลันของผมมีไปเรื่อยๆอ่ะพูดตรงๆเลยนะฮะทั้งคืนทั้งวันแหละก็กลับมาเพราะว่าตอนเช้าก็เป็น11โมงถึง9ถึงบ่ายโมงก็เป็นรายการพี่ยอดชายหมักม่วงยัดโบกข่าวสารนะข่าวสารไม่ใช่ข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารบ้านเมืองก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบข่าวการเมืองเป็นข่าวการบ้านนะฮะข่าวการบ้านข่าวสารการบ้านว่างั้นเถอะนะฮะก็มี2ช่วงนะฮะ11โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็7โมงถึง9โมงตอนกลางคืนนะฮะข่าวสารบ้านข่าวสารการบ้านไม่ใช่ข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารงานบ้านนะฮะท่านใดมีข่าวอะไรก็อยากจะเผยแพร่อยากจะส่งต่อกันอะไรก็บอกโทรหาแกนะครับพี่ยอดชายมะม่วงยัดโบกผมรายการผมก็เป็นไอ้อะไรล่ะลาวไทยโฮมช้อปปิ้งลาวไทยโฮมช้อปปิ้งก็คือขายของแหละจริงๆแล้วจุดประสงค์ผมก็อยากจะขายของนะครับที่ออกมาก็จะมาขายของก็แต่นี้แบบจะขายอย่างเดียวท่านแบบว่าท่านก็จะบอกว่าแหมหน้าเลือดกันจังจะขายลูกเดียวจะรวยลูกเดียวผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันขายไปคุยไปนะฮะขายไปคุยไปท่านใดที่จะสั่งของก็โทรสั่งเข้ามาส่งเทคส่งเมสเซจกันเข้ามานะครับก็ขอฝากรายการต่างๆไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ฝากแล้วเขาต้องฝากผมแต่ผมก็บอกว่าเรามีอะไรบ้างก็คือมีรายการเดือนผ้าไหมก็พรุ่งนี้ก็เจอกับเดือนผ้าไหมวันศุกร์นะฮะตอนนี้ก็แบบตอนนี้ไอ้เวลายังไม่แน่นอนว่าเดือนผ้าไหมจะออกวันไหนยังไงนะครับก็พอดีหลายๆท่านบอกว่าดีเหมือนกันนะจะได้คุยกับเดือนนานๆเพราะว่าถ้าเดือนมาอยู่หน้าจอแล้วแบบคุยกันได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็บอกว่าถ้าโทรมาหลังจอช่วงนี้ได้คุยกันยาวเลยนะครับก็แบบอะไรล่ะแบบอะไรล่ะแบบสาวๆคุยกันน่ะจิ้มๆๆแบบอะไรล่ะอะไรล่ะชิดแชทผมบอกอ่ะว่าโทรกันสับว่าหลังจอเรามาชิดแชทกันนะฮะท่านใดมีเวลาก็มาชิดแชทกันเดือนก็แล้วกันพูดตรงๆเลยฮะจะสั่งอะไรจะสั่งซื้ออะไรจะอะไรแบบไหนยังไงก็ชิดแชทกันเข้ามาเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับทีนี้แบบก็แบบแล้ววันเสาร์เราก็จะตั้งรายการชื่อใหม่ก็ไม่รู้ล่ะผมกับเดือนก็จะออกพร้อมกันอันนี้มาก็แบบว่าจะมาดูซิว่าฝีไม้ลายมือนะครับฝีไม้ลายมือจะมาว่าแบบสังเกตดูแล้วขึ้นมาปุ๊บแกจะเริ่มแบบกัดผมนะฮะแกจะเริ่มกัดผมแกบอกว่าแกจะชื่อรายการคู่กัดไม่รู้ว่าแหมจริงๆแล้วผมก็แบบอะไรละโดนกัดอยู่ตลอดแหละจริงไม่เคยกัดแต่เขาหรอกโดนกัดตลอดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านใดแบบสนับสนุนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรติชมก็โทรศัพท์กันเข้ามาต้องการสินค้าอะไรก็โทรศัพท์เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณหลายๆท่านที่อุดหนุนสินค้านะครับแม่นักสาวแก้วนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับพี่นิดนะครับเอื้อยสุดใจนะครับโอ้ยหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ว่าอย่าว่ากันนะฮะมันจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าจำไม่ได้หรืออะไรก็หลายๆชื่อถ้าเกิดว่าจะ
พูดแต่ชื่ออย่างเดียวก็ไม่ต้องไปขายของอะไรกันอีกนะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยล่ะโอ้ยจะแบบได้ยินมาแต่ละท่านก็แหมจริงๆเลยมีจิตใจที่พูดตรงเลยว่าไม่รู้จะตอบบุญคุณกันยังไงนะฮะก็คือเราอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะทุกท่านเลยล่ะท่านก็เป็นบอกตรงๆเลยท่านคือส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งละส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เราอยู่ได้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับก็มีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาล่ะจริงๆแล้วก็เราก็รู้กันอยู่นะจริงๆอ่ะถ้าพูดในเพลงก็บอกรู้เรารู้กันอยู่แก่ใจนะฮะอันนี้ผมก็รู้อยู่แก่ใจ นะครับรู้แก่ใจอยู่ว่าท่านคือผู้มีอุปการะคุณนะฮะในสินค้าต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าสินค้าที่ผมนำมาอันนี้ผมไม่ใช่ว่าแบบว่าจะรู้ว่าท่านมีอุปการะคุณผมก็ต้องพยายามที่หาสิ่งดีๆมาสู่ท่านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอันไหนที่มันมีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเสื้อมันไม่ครับไอ้เสื้อมันขาดเสื้อมันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรอ่ะปัญหาอะไรล่ะปัญหา108 ท่านแบบว่ามีปัญหา108โทรศัพท์มาบอกผมเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะโทรเข้ามานะครับแล้ววันนี้ผมขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะรายการช่วงที่2ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกับผมใหม่พรุ่งนี้นะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็อย่างที่บอกว่าจะก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ให้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ตู่พ่อตู้พี่ป้าน้าอาน้องนะครับน้องอ้ายนะครับก็ให้มีอะไรล่ะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คืออย่าจะได้เจ็บป่วยไข้นะครับก็ให้ทั้งพระพุทธเจ้าเลยล่ะจริงๆแล้วผมก็อยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธให้พระเจ้าของศาสนาของศาสนาคริสต์นะครับช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขนะทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่ท่านอย่างเดียวด้วยนะให้ทุกๆท่านในครอบครัวท่านญาติพี่น้องนะครับให้มีความสุขในและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะเราก็อยากจะมันจะได้มีอะไรล่ะท่านใดที่เจ็บป่วยไข้อยู่แล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเร็วๆเลยนะครับก็มีก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้นะครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ผมก็จะขอสวัสดีท่านทุกท่านแล้วก็ขอบอกว่าสบายดีนะครับ